สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ WorldEdX Asia 2020กับกิจกรรมออนไลน์ Workshop Academy ซึ่งไม่ว่าคุณครูจะอยู่ที่ใดก็สามารถรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลบุญลืออาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีครูดีเด่น AECT Presidential Award ในหัวข้อ LMS Module สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะห้ามพลาดนะคะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับเราในท้ายรายการกับการตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัลที่ทีมงานของเราได้เตรียมเอาไว้ให้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะวิทยากรของเราได้พร้อมแล้วค่ะขอเรียนเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลบุญลือได้เลยค่ะสถานการณ์โควิด-19 ที่การเรียนการสอนออนไลน์เป็นชีวิตประจำวันของอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาไปแล้วนั้นถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ดีขึ้นไปอีกขั้นด้วยการซ้อนภาพจากกล้อง2ตัวหรือ Visualizer กับกล้องที่ถ่ายอาจารย์เพื่อแสดงสิ่งที่กำลังสาธิตในมุมมองที่ให้รายละเอียดมากขึ้นแต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้เรามีอุปกรณ์จากแบรนด์ Edeo มาแนะนำค่ะ UGH72P คือ HDMI USB Capture Box ที่รองรับ HDMI เข้ามาได้2แหล่งพร้อมกันแสดงภาพได้ทั้งแบบเต็มจอ PIP POP และ Side by Side ซึ่งควบคุมได้จากรีโมทโดยเราสามารถใช้ได้ทั้งกล้องมือถือเว็บแคมหรือถ้าใครอยากได้ภาพที่คมชัดมุมมองกว้างขึ้นก็ใช้เป็นกล้อง DSLR หรือกล้อง Compact ได้เลยค่ะUGH72P สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์วิดีโอคอนเฟรนซ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts, Cisco WebEx หรือ Skype โดยสิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาคือนักเรียนสามารถเห็นหน้าของอาจารย์ไปพร้อมๆกับเอกสารการสอนหรือสิ่งที่กำลังสาธิตอุปกรณ์ติดตั้งง่ายเพียงเชื่อมต่อสายก็สามารถใช้งานได้ทันทีเห็นฟีเจอร์แบบนี้แล้วทำให้นักเรียนและอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนและสอนออนไลน์กันได้ทุกที่รุ่นนี้เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสินค้าราคาเพียง 5,490 บาทสำหรับอาจารย์ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้ที่บริษัท Macro Care เบอร์โทร024591111หรือ LINE @macrocare ได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมได้มามีบทบาทในการที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับในการที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการใช้ระบบ LMS นะครับที่ชื่อว่าไอตัว Moodle นะครับเพื่อจะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับในงานอาชีวศึกษานะครับต้องขอโทษด้วยพอดีช้านิดนึงนะครับอาจจะติดต่อสื่อสารกันลำบากนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์ก็จะมีปัญหาในลักษณะแบบนี้ยิ่งเป็นการเรียนออนไลน์ในสถานที่เป็นแบบว่า synchronous learning ก็คือเหมือนตอนนี้นะครับเราเข้ามาในเวลาเดียวกันนะครับตอนนี้มีคนเข้าชมแล้ว92ท่านนะครับขอขอบคุณนะครับทักทายกันนะครับโอเคครับผมนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็รู้จักกันดีอยู่นะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะคุยอะไรกันบ้างเราจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วนะครับ10โมงกว่าช้าไป10นาทีนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้ตัว LMS Moodle นะครับสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมานั่นเองนะครับนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวลงทะเบียนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่หน้าคอมเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับตอนแรกงานของเราเนี่ยจะมีเวิร์กช็อปนะครับลงมาปฏิบัติการการลงมานั่งลงมือทำไปพร้อมๆกันแต่ผมว่าพวกเราเนี่ยทำออนไลน์ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเรียนไปด้วยทำไปด้วยได้นะครับเปิดคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยนะครับผมจะให้เราลองล็อกอินเข้าไปใน Moodle Cloud ก่อนเพื่อสร้างคอร์สของเราขึ้นมาแล้วเราก็มาสร้างไปหลังจากที่ฟังผมบรรยายไปด้วยนะครับแล้วเราก็มาสร้างกันอีกสักครึ่งชั่วโมงหลังนะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะเป็นบรรยายนะครับโอเคนะครับ
คราวนี้เรามาดูกันโอเคนะครับมีหลายๆท่านที่เข้ามานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีสวัสดีมาได้ไม่ครบทุกคนนะครับโอเคนะครับแต่ก็ยินดีขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกนะครับเป็นเสื้อนะครับจากพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับอันนี้นะครับมี2ตัวนะครับเป็นของผู้ชายตัวนึงนะครับแล้วก็ของผู้หญิงนะครับตัวหนึ่งนะครับสำหรับคำถามเนี่ยก็จะถามจากที่ผมสอนไปเนี่ยนะครับที่ผมพูดคุยไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่จนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนะครับ11โมงครึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาตอบคำถามกันเผื่อใครมีคำถามอะไรต่างๆเพื่อจะพูดคุยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเราจะใช้ตัว Moodle นะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับเราจะทำได้อย่างไรนะครับในการที่เราจะจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวระบบ Moodle เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเกือบ20ปีแล้วนะครับตัว Moodle เนี่ยนะครับไอ้ตัวที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็น LMS เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมานะครับก็คือเราอาจจะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงนะครับมาตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเองก็ได้นะครับโดยที่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราก็แรงอยู่นะครับสามารถตั้งที่บ้านเลยก็ได้ถ้าเรามี IP แท้นะครับสามารถที่จะตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเองก็ได้นะครับหรือหน่วยงานเราเนี่ยมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เราลองกลับไปคุยกับหน่วยงานเรานะครับส่วนใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะต่างๆเนี่ยจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับสังกัดสพฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีOBECLMS อยู่แล้วซึ่งจริงๆมันก็คือตัว Moodle นั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะมาตัดบางส่วนอะไรต่างๆออกไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมาก็คือเราเช่าระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราไม่มีนะครับเราดูแล้วหน่วยงานเราก็ไม่มีนะครับเราก็ลองเช่าเซิร์ฟเวอร์เข้ามาใช้ก็ได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะให้พวกเราดูครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราลองสร้างของเราเองนะครับหน่วยงานยังไม่ทำเราทำเองนะครับหน่วยงานยังไม่มีเรามีเองเราอาจจะตั้งสถาบันกวดวิชาของเราขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นสอนในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นบริการฟรีหรือจะเก็บเงินอะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละท่านที่มีไอเดียต่างๆขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เราลองมาดูกันนะครับกลยุทธ์การเรียนนะครับในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถที่จะต้องเรียนได้ทุกที่นะครับเรียนได้ทุกเวลาเรียนได้จากอุปกรณ์ต่างๆทุกอุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับนั่นก็คือเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อเตรียมผู้เรียนของเรานะครับให้เข้าไปสู่การเรียนในยุคอนาคตนะครับหรือในยุคปัจจุบันที่เป็น lifelong learning ก็คือเรียนตลอดเวลานั่นเองนะครับเรียนตลอดชีวิตนั่นเองนะครับในตัวการสื่อสารเนี่ยนะครับก็ในตัวระบบออนไลน์มันก็จะมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีรูปแบบในการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายนั่นเองนะครับนะครับมูดเดิลเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับก็มาทำเป็นลักษณะออนไลน์เรียนรู้ที่เราเห็นๆกันอยู่ทั่วๆไปนะครับมาทำ e-training นะครับผมว่ากระแสของ e-training เนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากนะครับคือไม่ใช่ฮิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยe-training มันเหมาะกับการฝึกลมมากนะครับเพราะว่าผู้เรียนของเราเนี่ยหรือไอตัวระบบ LMS เนี่ยนะครับมันควรจะเหมาะกับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเหมาะกับคนที่ทำงานแล้วที่มีความรับผิดชอบคือการฝึกลมนั่นเองนะครับนะครับอีกอันหนึ่งก็เอามาทำเป็น knowledge management มาทำเป็นเว็บ KM ก็ได้นะครับเอามาทำเป็นเว็บ testing เอามาทำเป็นคลังข้อสอบสำหรับในการจัดสอบนะครับนะครับเห็นได้ข่าวว่าที่โรงเรียนดารุณศิขาลัยก็จะทำเอา Moodle ไปทำ e-testing นะครับเป็นทำคลังข้อสอบนะครับให้ผู้เรียนเข้ามาทดสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะมาสอบจริงในเคสที่เราต้องการจะสอบจริงๆก็ได้นะครับทำเป็นเว็บคอมมูนิตี้ก็ได้นะครับเอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่เห็นกันอยู่อย่างทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมในการทำก็คือตอนนี้เราทำเรื่องของ e-portal นะครับของโครงการครูเจ้าฟ้ามหาจักรีนั่นเองนะครับการอีกอันหนึ่งก็คือเอามาทำเป็นลักษณะของ e-training นะครับอันนี้ก็เป็นของสำนักพัฒนาข้าราชการกทมนะครับที่ได้มีการเอามาใช้กันอยู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับหนทางที่เราจะใช้ Moodle นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมีด้วยกัน3รูปแบบนั่นเองนะครับนะครับที่1ก็อันนี้ก็คือ
ระบบ LMS ที่หน่วยงานเรามีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าหน่วยงานเรามีระบบ LMS อยู่แล้วเราก็ใช้ในของหน่วยงานเรานะครับเพราะว่า1ก็คือมันสะดวกในการที่จะใช้2ก็คือผู้เรียนก็จะเข้ามาที่เดียวกันแล้วก็เรียนในคอร์สต่างๆที่มีอยู่ผมว่าวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คืออันนี้ก็คือเราไปเช่าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับการที่เราไปเช่าเนี่ยนะครับมันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องมาตั้งเซิร์ฟเวอร์เองนะครับเครื่องมีปัญหาเนี่ยแต่ก่อนผมเคยตั้งเซิร์ฟเวอร์เองนะครับก็มีปัญหาในสมมติใช้ไปสักระยะหนึ่งฮาร์ดดิสก์พังก็อาจจะต้องรอเวลาอีกนานนะครับแต่ถ้าเราไปเช่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราประหยัดนะครับในเรื่องของแบนด์วิดต์นะครับประหยัดในเรื่องของการดูแลเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างค่าเช่าที่เราเห็นมาเนี่ยนะครับผมลองเอาเว็บของ Hosting Lotus ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เราเห็นนะจริงแล้วมีหลายๆเว็บนะครับหลายๆเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการอยู่นะครับอย่างสมมติโรงเรียนเราเนี่ยนะครับมีนักเรียนสัก1,000-2,000 คนเนี่ยผมว่าใช้ไอ้ตัว Moodle 3เนี่ยนะครับตัวที่ใช้ประมาณ 3,000 บาทต่อปีเนี่ยก็สามารถที่จะทำระบบ LMS ของโรงเรียนเราขึ้นมาได้นะครับมีผู้เรียนเข้ามาเป็นสัก1,000 คนอย่างเงี้ยนะครับไม่เกิน 1,000 คนเนี่ยผมว่าตัว Moodle ระดับ3เนี่ยโอเคใช้ได้แล้วนะครับตกแล้วเดือนหนึ่งก็ไม่ถึง300บาทนะครับอันเนี้ยนะครับกับผู้เรียนที่เป็น 1,000 คนที่จะเข้ามาได้ผมว่าโอเคเลยแนะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วถ้าเราใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับสถาบันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สัก 4,500 นะครับระดับสุดท้ายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราเป็นระดับโรงเรียนเล็กๆอาจจะแค่ 2,000 บาทต่อปีก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของการทำคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ก็คือช่วงไหนที่มันมียูสเซอร์เข้ามาเยอะเช่นช่วงสอบนะครับหรือช่วงอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถขยายพื้นที่ขยายแบนด์วิดต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างการที่เราเช่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่เช่านะครับเราไม่ไปขอใครใช้เพราะเราสามารถสร้างตัวMoodle Cloudของเราขึ้นมาได้ทันทีนะครับนักเรียนของเราต้องได้เรียนนะครับนักเรียนของเราต้องได้เรียนด้วยระบบ LMS ที่เราจะสร้างขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างการสำเร็จหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับย้ายภาพผมมาอยู่ฝั่งนึงนิดนึงครับเพราะว่าไปบังนะครับตอนนี้พวกเราเนี่ยนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับลองเปิดหน้าแท็บเล็กๆขึ้นมาสักอีกแท็บนึงนะครับเข้าไปที่ moodlecloud.com กันนะครับเราเดี๋ยวเราลองพูดช็อปไปเลยนะครับเข้าไปที่ moodlecloud.com นะครับโอเคนะครับผมให้เวลาสัก1นาทีนะครับในการเวิร์กช็อปวันนี้เราเวิร์กช็อปเลยนะครับพอชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปเนี่ยเราได้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับจะมีชื่อเรานำด้วยนะครับก็จะเป็น https://ก็เป็นชื่อเรานะครับแล้วก็ dot นะครับ moodlecloud นะครับก็จะเป็นชื่อเราก่อนขึ้นมาเราจะทำอะไรเป็นอะคาเดมีของเราก็ได้นะครับนะครับเป็นอะคาเดมีเป็นอะไรต่างๆของเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้เลยนะครับนะครับสามารถที่จะทำได้ผมก็อยากให้พวกเราลองทำดูนะครับโอเคนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับในการที่จะเข้ามาใช้ด้วยกันได้นะครับโอเคนะครับอาจารย์ยานิสาเข้ามาอาจารย์นะครับโอ้โหวันนี้เจอท่านอาจารย์ช้างนะครับอาจารย์วรสวงนะครับโอเคขอบพระคุณครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเครือข่ายกันอยู่นะครับนะครับนะครับโอเคมีหลายๆท่านเข้ามานะครับขอฝากที่ทักทายไม่ได้ครบทุกคนนะครับพวกเราลองเข้าไปที่ moodlecloud.com เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอทีละหน้าจอนะครับนะครับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันครับเตรียมโทรศัพท์นะครับนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเราไว้นะครับโอเคนะครับผมไปต่อไปเลยนะครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับเขาก็ให้เราเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับคือ Moodle Cloud เนี่ยเขาเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่ให้เราไปใช้บริการเขาได้นะครับก็คือจ่ายตังค์ให้เขานั่นเองแต่เราจ่ายไหมเราไม่จ่ายหรอกเรื่องเสียตังค์เราเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเรามาใช้ระดับฟรีนะครับฟรีของฟรียังมีอยู่นะครับของฟรียังมีอยู่นะครับเราก็ไปที่อะไรครับศูนย์นะครับอันนี้ใช้งานง่ายไม่มีการตามหลังนะครับไม่ต้องเอาบัตรเครดิตใส่ต้องอะไรไปเพียงแต่ว่าหน้าจอมันอาจจะยังไม่สวยงามบ้างแต่สามารถระบบเนี่ยใช้เกือบทั้งหมดได้นะครับก็ในเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับในปีนี้เขาเพิ่มขึ้นมานะครับก็ใช้ได้อยู่ถึงยูสเซอร์ถึง200คนนะครับถ้าเราทำยูสเซอร์เราถึง200คนหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับทดลองใช้กับยูสเซอร์200คนได้นะครับกับอีกอันนึงก็คือไอ้ตัวข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้เนี่ยมันให้เราได้ถึง400เมกะไบต์ถามว่าจริงๆข้อมูลเราเนี่ยเกินอยู่แล้วนะครับ400เมกะไบต์แต่เรายังมาเก็บไว้ใน Moodle นะครับมันจะทำให้ทราฟฟิกหรือการ
การเก็บไฟล์ในมูเดิลนะครับมันจะต้องดาวน์โหลดลงมานะครับเราไปใส่ตัวที่เป็นสตรีมมิ่งอย่างอื่นเช่นเราไปใส่สไลด์แชร์นะครับอย่างเช่นเรามี PowerPoint เราก็ไปใส่สไลด์แชร์นะครับเรามีวิดีโอเราก็ไปใส่ YouTube นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเรากดเลยนะครับกด Get Start นะครับกดหรือยังครับโอเคนะครับมีหัวใจทยอยมาเป็นกำลังใจอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคขอบพระคุณครับก็มาแล้วนะครับก็หลังจากเรากด start แล้วนะครับต่อมาก็คือเขาจะถามเราว่าคุณเป็นวูดเดิลเคยใช้ครั้งแรกใช่ไหมครับอยากจะให้เราทัวร์พาทัวร์ก่อนไหมเราก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวเราทำตามอาจารย์สุรพลนะครับก็กดเลย create new user นะครับโทษนะ create new account ขึ้นมาก่อนนะครับ create new account ขึ้นมาทันอยู่นะครับตอนนี้นะครับนะครับตามไปได้เลยนะครับพอหลังจากนี้ปุ๊บเราก็จะได้1คอร์ส1สถาบันเลยนะครับเราจะตั้งสถาบันของเราขึ้นมาเลยนะครับอาจจะเป็นครูอีทครูอ้อยครูน้อยครูกล่องอะคาเดมี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองทำขึ้นมานะครับเราก็จะมีสถาบันออนไลน์ของเรานะครับเป็นหนึ่งเลยนะครับมันสามารถทำได้หลายวิชาสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับสามารถทำระบบล็อกอินนะครับก็คือต้องมีรหัสสมาชิกก่อนถึงจะเข้าระบบเราได้อันเนี้ยมันทำไว้ให้ดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนั้นเราก็กด createนะครับadd new account ขึ้นมานะครับพอเรากดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเขาซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็ให้เรานะครับกดยืนยันว่าเราอายุ18ไปแล้วใช่ไหมนะครับอากีนะเข้าใจแล้วนะครับเราก็เข้าใจหมดแหละเพราะว่าผมใช้มาแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็กดทั้งหมดอะนะครับถ้าเราไม่กดเขาก็ไม่ให้เราใช้นะครับเราก็กดไปนะครับกดไปนะครับเสร็จแล้วขวามือต่อมานะครับเราก็ใส่ชื่อเรานะครับอีเมลอาจารย์สุภัตตากดแล้วค่ะขอบพระคุณครับนะครับอาจารย์สุจิตรานะครับกดแล้วค่ะขอบคุณครับโอเคนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลทางด้านขวามือนะครับใส่ข้อมูลนะครับทางด้านขวามือของเรานะครับใส่ลงไปชื่อนะครับอีเมลนะครับที่สำคัญก็คือโมบายนะครับโมบายนะครับเดี๋ยวผมกลัวว่าพวกเราจะเอาโมบายผมไปใส่ก็เลยเดี๋ยวกลัวจะลำบากนะครับก็ใส่ชื่อใส่อีเมลของเราไปนะครับใส่อีเมลของเราไปนะครับนะครับใส่อีเมลเราใส่เบอร์โทรเรานะครับเพราะเดี๋ยวมันจะต้องส่งรหัสมาเข้าโทรศัพท์เรานั่นเองนะครับมันจะส่งเข้ามาเข้าโทรศัพท์เรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีมงานย้ายผมกลับไปอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือของจอด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับต่อมาก็ใส่สถาบันนะครับชื่อองค์กรเรานะครับก็ใส่ไปนะครับองค์กรเรานะครับที่อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราไปกันเป็นสเต็ปนะครับถ้ากดไลค์มานี่แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปต่อไปเลยนะครับโอเคครับไปกันต่อครับนะครับต่อมามาถึงขั้นนี้นะครับเขาถามเราว่านะครับนะครับไซต์ของเราเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรนะครับไซต์ของเราก็คือเราจะมีชื่อเว็บไซต์เราแล้วเราไม่ต้องไปจดโดเมนเนมที่ไหนนะครับเขามีโดเมนเนมให้เราอยู่แล้วนะครับมีกดโดเมนเนมมีอาจารย์บางคนหน้าเศร้าๆกดไม่ทันหรือเปล่าครับกดไม่ทันหรือเปล่าครับโอเคนะครับผมพยายามจะดูมอนิเตอร์เราอยู่เหมือนกันนะครับเผื่อไม่ทันหรือยังไงอะไรเงี้ยนะครับใครทันก็กดไลค์นะครับนะครับกดเลิฟก็เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์ก็ไปต่อนะครับกดเศร้านี่ผมต้องมีอะไรหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสมมติว่าผมตั้งครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมตั้งขึ้นมาเป็นชื่อว่า worddidact นะครับ 2020.moodlecloud.com นะครับนี่ก็คือพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเช็คเลยว่าชื่อเนี้ยมีคนใช้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีคนใช้จะขึ้นสีเขียวบอกว่าโอเคชื่อไซต์เนมเนี่ยคุณสามารถใช้ได้เลยเห็นไหมครับแล้วมันก็จะขึ้นข้างล่างนะครับว่าhttp://worddidact นะครับ2020นะครับก็คือชื่อของเราตรงเนี้ยมันจะมาปรากฏแล้วก็ต่อด้วย moodlecloud.comนะครับเรามีโดเมนเนมแล้วเป็นของเรานะครับจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมานะครับก็ถามว่าจะเลือกนะครับโลเคชันนะครับที่ไหนนะครับเราก็มันไม่มีประเทศไทยนะครับเราก็กดอยู่ในเตสเตไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับนะครับ
แล้วก็อันต่อมานะครับข้างล่างนะครับเราจะใช้แบบลักษณะของอะไรนะครับเราก็ใช้เพื่อการศึกษานะครับเราก็ใช้เพื่อการศึกษาก็ใส่ไปนะครับหรือใครจะไปทำเป็นสถาบันเก็บเงินก็ยังเป็นการศึกษาอยู่นะครับเพราะว่ามุดเดิลมันก็ต้องทำเป็นการศึกษานะครับนะครับเป็น educate ในระดับไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับพอเราเสร็จฝั่งนี้แล้วนะครับเราก็กด next ต่อไปมันจะมาถึงหน้านี้นะครับ verify code ขึ้นมาเพราะอาจารย์ตั้มไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอช้าๆนิดนึงขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับที่ตอบมาว่าทันหรือไม่ทันนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่สเต็ป2กันอยู่ใช่ไหมครับสเต็ป2มันจะมีสเต็ป1ก็คือเมื่อกี้ตอนลงทะเบียนตอนแรกนะครับสเต็ป2เข้ามาปุ๊บตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนะครับเราดูนะครับตอนนี้ว่าตรงข้างหัวมันน่ะมันจะมีสเต็ปอยู่นะครับว่าเราอยู่ในสเต็ปไหนอยู่นะครับเราอยู่สเต็ปไหนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับสเต็ป2ไปแล้วนะครับนะครับสเต็ป2โอเคตั้งชื่อโดเมนเนมนะครับโดเมนเนมของเรานะครับทันนะครับอาจารย์ตั้มนะครับครับต่อมาสเต็ป3นะครับเรากด next นะครับกด next ไปก็จะขึ้นมานะครับมีคนกดไลค์มาแสดงว่าไปต่อนะครับกดไลค์ไปต่อนะครับโอเคสเต็ป3นะครับเขาก็จะส่งโค้ดมาทางโทรศัพท์ของเรานะครับส่งไปนะครับใช้อีเมลไม่รับนะครับแล้วมันไม่รับอีเมลเป็น Hotmail ได้นะครับ Hotmail ได้ Gmail ได้นะครับครับผมคนมีเสน่ห์บอกตามไม่ทันนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปใหม่นะครับไปใหม่ช้าๆนิดนึงก็ได้นะครับตอนนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็เด็กไปได้เรื่อยๆนะครับใครที่ทำไม่ทันนะครับดูนะครับในสเต็ปหนึ่งก็เมื่อกี้เรายืนยันอกรีตามข้อกำหนดของเขาทั้งหมดนะครับนะครับในสเต็ปที่สองก็คือเราทำอะไรครับโทษนะครับสเต็ปหนึ่งใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อนามสกุลอีเมลนะครับผมก็ใช้ Hotmail ธรรมดาเนี่ยนะครับหรือ Gmail ก็ได้นะครับนะครับผมก็มีหลายๆ account ผมก็ใช้ Gmail ในการทำนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น66ก่อนนะครับมันจะมีตัวรูปธงชาติให้เราเลือกกันนะครับเราก็ต้องเลือกเป็นประเทศไทยก่อนนะครับเป็น66นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวอื่นๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมาก็ไทม์โซนนะครับไทม์โซนเรานะครับเป็นไทม์โซนที่ไหนนะครับก็แบงคอกนั่นเองนะครับorganization name ก็โรงเรียนเราชื่ออะไรนะครับนะครับใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับใช้ภาษาอังกฤษไปนะครับนะครับผมก็ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีไปนะครับนะครับเพราะว่าสอนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับก็ใส่ไปจริงๆแล้วมันไม่เคยเห็นมีบินอะไรมาเก็บนะครับอันนี้ปลอดภัยได้นะครับผมใช้แล้วยืนยันนะครับรับรอง นะครับผมโอเคนะครับกลับมาในสเต็ป1ก่อนนะครับโอเคมั้ยครับนะครับต่อไปสเต็ป2นะครับนะครับสเต็ป2นะครับใส่ชื่ออะไรครับใส่ชื่อไซต์เนมของเรานะครับอาจารย์จิโก้นะครับได้แล้วโอเคขอบคุณครับโอเคนะครับเราจะไปด้วยกันนะครับเราจะไปด้วยกันนะครับไปช้าๆก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทฤษฎีเราไปอ่านทีหลังโครงก็ได้นะครับโอเควันนี้คืออยากให้พวกเราได้ลองสร้างคอร์สให้สำเร็จนะครับนะครับต่อมานะครับตัวเราก็ใส่ชื่อลงไปก็เป็นสมมุติผมใส่ชื่อ Word Didact ลงไปนะครับสีเขียวไม่มีคนใช้ชื่อนี้ใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกมันมีอยู่3ที่นะครับให้เราเลือกเราก็ใส่ United States ไปนะครับเป็น communication community นะครับสำหรับ education ไปนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับเราไปสเต็ปที่2แล้วนะครับต่อมาสเต็ปที่3นะครับพอเรากด next ไปมันจะขึ้นมาสเต็ปที่3นะครับกด nextสเต็ปที่3นะครับเขาจะส่งโค้ดมาทางโทรศัพท์นะครับอาจารย์อับสอนได้แล้วโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับส่งมานะครับเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นขึ้นมาแล้วนะครับก็โค้ดในโทรศัพท์มือถือเรานะครับเอาโค้ดตัวนั้นมาใส่เลยนะครับแล้วก็กด next แต่ถ้าโค้ดยังไม่มาในโทรศัพท์เราไม่ต้องตกใจครับกดต่อได้ครับเราไม่ได้รับนะโค้ดนี้ขอส่งโค้ดอีกครั้งได้ไหมเราก็กดไปนะครับเขาจะส่งโค้ดมาเข้าโทรศัพท์มือถือเรานะครับเราก็โทรศัพท์มือเอาเลขจากโค้ดนั้นมาใส่ตรงนี้เป็นการยืนยันนะครับเป็นการยืนยันนะครับในเรื่องของdeviceของเรานะครับโอเคนะครับต่อมานะครับ
เขาจะให้เราใส่นะครับรหัสผ่านนะครับ user ไม่ต้องใส่นะครับ user ตัวนี้พวกเราไม่ต้องใส่แต่ให้เราจำไว้ว่า user คือ admin นะครับ user คือ admin นะครับ password ก็คือให้เราใส่นะครับเขาบอกว่ามี5ตัวนะครับต่ำสุด5ตัวใส่อันบนกับอันล่างให้ตรงกันนะครับจะบอกว่าเฮ้ย password เราเนี่ยอ่อนไปไหมนะครับยากไปไหมหรือแบบว่าเฮ้ยมีโอกาสที่คุณจะโดนแฮ็กได้ง่ายเช่น1 2 3 4 5 6อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคุณจะโดนแฮ็กได้ง่ายนะครับก็ใส่ไปนะครับให้เหมือนกันนะครับระหว่างอันบนกับอันล่างมันไม่มีช่องให้ใส่แอดมินนะครับอันนี้คือเราจำไว้ว่าเวลาให้เราใส่เข้าระบบเนี่ยแอดมินนะครับพาสเวิร์ดก็คือที่เราตั้ง2อันนี้ให้ตรงกันนะครับโอเคครับผมพอถึงขั้นนี้มันก็จะบอกว่าคุณเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสเต็ปสุดท้าย success เรียบร้อยนะครับเราจะได้ระบบ LMS ขึ้นมาซึ่งถามว่าแต่ก่อนเนี่ยเมื่อปี47 48เนี่ยประมาณ48นะครับผมทำวิจัยปริญญาเอกเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ทำนะครับ48เนี่ยผมต้องไปเอาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาลงOS นะครับนะครับ Free BSD นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับก็มันก็เลยทำให้โอ้เป็นวันนะครับกว่าจะ install เสร็จ install server เสร็จนะครับ install server นะครับต่างๆแต่วันเนี้ยเนี่ยผมว่าประมาณสัก10นาทีเนี่ยพวกเราตั้งเซิร์ฟเวอร์กันได้แล้วเราตั้งโดเมนเนมของเราได้แล้วเรามีเว็บไซต์เป็นสถาบันของเราแล้วนะครับนะครับเขาต่อไปถ้าเราจะทำใหม่เนี่ยเราก็คิดก่อนกันแล้วเราจะตั้งชื่ออะไรให้มันแบบคนจำได้ง่ายๆนะครับให้สนใจนะครับสามารถลงอีเมลเดียวได้หลายระบบไหมที่สำคัญคือเรื่องของโทรศัพท์ครับอาจารย์ครับนะครับเรื่องของโทรศัพท์ถ้ามันจะต้องเช็คจากโทรศัพท์นะครับแต่อีเมลเดียวเนี่ยลงได้หลายที่ไหมก็ได้นะผมเคยก็ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์เออได้เพราะว่าผมใช้อีเมลเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ผมใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งก็สามารถทำได้ครับผมครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราปรบมือให้กับทุกท่านนะครับที่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของเราเองแล้วนะครับมีสถาบันออนไลน์ของเราแล้วโอเคภารกิจวันนี้เราลุล่วงไปแล้ว1ส่วนแล้วนะครับ1ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำคอร์สเข้าไปใส่นั่นเองนะครับอันนี้โอเคนะครับอันนี้เรามาดูนะครับอันนี้ของผมก็จะเป็นของพวกเราก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นมาตั้งค่ากันก็คือตอนนี้เนี่ย ในตัวคอร์สของเราเนี่ยนะครับในตัวระบบของเราที่ขึ้นมาเห็นตอนนี้เนี่ยเราจะเจอตัวโฮมนี่คือหน้าบ้านเหมือนเราเดินมาที่หน้าโรงเรียนอยู่นะครับตอนนี้หน้าสถาบันเรานะครับตัวรายวิชาก็คือนี่คือคอร์สในรายวิชาของเราเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปแก้กันนะครับเราจะลองเข้าไปแก้ในรายวิชากันขึ้นมานะครับอันนี้คือหน้าบ้านนะครับแล้วเข้าไปห้องเรียนนะครับมันจะมีหน้าบ้านหน้าโรงเรียนนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในหน้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีหลายภาควิชาโทษนะหลายหมวดก็ได้นะครับหลายหมวดนะครับนะครับมีหลายหมวดแล้วก็มีหลายห้องเรียนก็ได้นะครับแล้วมีหลายระดับอีกก็ได้1ห้องอาจจะมีหลายเซกอีกก็ได้นะครับอันนี้เราสามารถใน1วิชาจะมีหลายเซกอีกก็ได้สามารถทำได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่า user อย่าลืมว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่4200คนนะครับ user ต้องไม่เกิน200คนนะครับในระบบนี้เราทำได้นะครับสมมุติเราเปิดอบรมสอนคอร์สนึงมีคนเรียนสัก50คนอย่างเงี้ยนะครับเราทำได้4คอร์สละนะครับ4คอร์สนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ทำไปแล้วมันได้ประสบการณ์สำเร็จจางก็ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ3,000บาทต่อปีเนี่ยโอ้สบายแล้วนะครับโอเคนะครับหรือพันกว่าบาทต่อปีก็มีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับหรือนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะครับอยากจะลองเอาตัวนี้ไปใช้สำหรับในการเก็บข้อมูลเชิงลึกอะไรต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปสร้างตัวระบบขึ้นมาเองเขามีระบบให้เราอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับ ผมจะบรรยายภาคทฤษฎีอีกนิดนึงนะครับสัก10นาทีนะครับ สำหรับใครที่ยังทำไม่ทันนะครับทำต่อทำกรุณาทำให้เสร็จก็คือลงทะเบียนให้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงภาพโดยรวมว่าทำไมเราต้องใช้ Moodle นะครับโอเคนะครับ Moodle มันคืออะไรนะครับ Moodle มันก็มาจากคำว่า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment นะครับก็เป็น Open Source นะครับคือมันเปิดเผยรหัสให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่เข้าไปบริหารจัดการนะครับให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับเข้าไปทำคอร์ส
ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์เสรีนะครับเราสามารถสร้างต่างๆได้นะครับ e-learning ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผู้ใช้นะครับที่เป็นใช้ Moodle เนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก195ล้านคนนะครับมีคนใช้195ล้านคนนะครับโอ้โหนะครับถ้าครบ200แล้วจะลบได้หรือเปล่าลบได้ครับอาจารย์เราสามารถลบเขาออกเลยก็ได้ครับแล้วเราก็เคลียร์แล้วเราก็ทำมาใหม่ก็ได้ครับผมครับนะครับมีคนใช้นะครับประมาณ23ล้านหลักสูตรนะครับอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าในตัว Moodle เนี่ยถ้าเรามีผู้เรียนถึงจำนวนหนึ่งนะครับประมาณสัก100คนหรืออย่างไรเนี่ยนะครับเรากดนะครับไปรีจิสเตอร์ลงทะเบียนกับเขานะครับพอลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะนับว่าเราเป็น1รายวิชานะเป็น1คอร์ส1หลักสูตรเพราะนั้น23ล้านหลักสูตรนี่คือที่มีไซต์นะครับมีโดเมนเนมไซต์มีอะไรต่างๆถูกต้องนะครับไอ้ที่เราทดลองทำกันเองเนี่ยอันนั้นยังไม่นับนะครับอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีถึง23ล้านหลักสูตรนะครับ240ประเภททั่วโลกนะครับมีคนใช้นะครับแล้วก็มีคนใช้ถึง195ล้านคนนะครับอันนี้ก็จากข้อมูลของ Moodle ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับใน Moodle ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่พูดถึงท่านคนนี้ก็คงไม่ได้นะครับนั้นตัวนี้คือท่านมาร์ตินนะครับท่านมาร์ตินนะครับท่านมาร์ตินเนี่ยเป็นคนที่เคยทำเว็บ CT มายุคแรกๆนะครับแล้วก็พอมาเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยก็เอางานเอาแนวคิดของตัวเนี้ยขึ้นมานะครับMoodle แรกเนี่ยนะครับ Moodle 1.0 เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาปี2002นั่นเองนะครับ Moodle เกิดในเดือนสิงหาปี2002โอ้โหนานมากแล้วนะครับก็ประมาณสัก18-19ปีแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนั้นเวอร์ชัน1นะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 3.8.2 นะครับคือการเปลี่ยนเวอร์ชันของเขาเนี่ยก็จะเริ่มถ้าขยับปรับอะไรนิดหน่อยก็จะเป็นจุดย่อยลงไปก็ถ้าปรับใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นตัวเลขกลางนะครับถ้าปรับใหญ่มากเลยนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขข้างหน้านะครับเพราะนั้นก็เห็นว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งหลายครั้งอะไรต่างๆขึ้นไปตอนนี้เป็น 3.8.2 เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ออกไปเมื่อวันที่9มีนานะครับ2020นี่เองที่เพิ่งผ่านมานี่เองไม่กี่วันเองนะครับประมาณสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมานี่เพิ่งออกเวอร์ชันใหม่ 3.82 ขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านมาตินนะครับท่านเคยมาประเทศไทยนะครับเคยมาประเทศไทยมาคุยกันเรื่องของ Moodle นะครับในประเทศไทยตอนนั้นนะครับก็ถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีการระบบ Open Source ที่มันค่อนข้างจะฟรีแล้วก็ทำให้ทั่วโลกสามารถนำไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัว Moodle ที่กับตัวอื่นๆนะครับกับตัวอื่นๆนะครับผมเอาชาร์ตอันนี้มาให้พวกเราลองดูว่าMoodle เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ข้างบนจะเป็นตัวที่เป็นฟรีนะครับถ้าเกิดเลยแนวนี้ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นฟรีนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่เสียเงินหรือจะต้องมีการใช้นะครับเซิร์ฟเวอร์ของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เห็นได้ว่า Moodle เนี่ยนะครับในเว็บ CT เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่1997นะครับ1997มีการทำระบบ LMS ต่างๆขึ้นมานะครับมีการตั้งแต่มีการทำWorld Wide Web ขึ้นมานะครับมีการใช้ระบบ World Wide Web ขึ้นมาก็เริ่มมีการเอาไอ้ตัวระบบนี้เข้ามาใช้แล้วนะครับมีการทำระบบ LMS ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับ Web CT นะครับเพราะสุดท้าย Web CT ก็หายไปนะครับหายไปเพราะก็ไปถูกซื้อไปโดย Backboard นะครับ Backboard ก็เป็น LMS ที่ดีนะครับที่ดีนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็มีก็คือต้องเสียเงินนะครับในการที่จะใช้ของเขานะครับส่วนตัวที่เป็น open source นะครับตัวที่เป็น open source ก็จะมีตัว Moodle นะครับ Moodle นะครับเป็นหลักๆนะครับก็คือฟรีเราสามารถดาวน์โหลด Moodle ลงมา install ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเองได้นะครับปรับแต่งอะไรต่างๆได้มันมี open source เราสามารถจะเขียนโค้ดอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับต่อมาตัวอีกอันนึงก็คือ Sakai นะครับ Sakai อันนี้ก็เป็น community source นะครับก็คือเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเขาถึงจะสามารถ edit แก้ไขอะไรต่างๆได้นะครับอีกอันนึงก็เป็น Canvas Canvas เนี่ยในอเมริกาเนี่ยใช้มากนะครับผมเคยไปเปรียบเทียบนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วการใช้ Canvas กับ Moodle ในประเทศไทยนะครับในอเมริกาเนี่ยรู้จัก Canvas เยอะมากเลยนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ Moodle นะครับในประเทศไทยใช้ Moodle มากไม่ค่อยมีใครรู้จัก Canvas นะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นกันอยู่นะครับผมว่าจะมีก็มี Backboard นะครับ Moodle นะครับ
canvas เนี่ยนะครับอันนี้ได้เป็นใช้แล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นอันตัวนี้ระบบอื่นๆนะครับที่มีการใช้ซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้เราดูนะครับอันนี้นะครับ backboard เนี่ยนะครับอันนี้จากการสำรวจมานะครับ backboard ก็มีคนใช้อยู่ประมาณสัก 74% นะครับ modern 42นะครับ design to learn เนี่ยนะครับก็ประมาณ 14% canvas 5% นะครับ web ct อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคก็ดูเป็นแนวไว้นะครับผมลองมาเปรียบเทียบกันนะครับลองมาเปรียบเทียบกันระหว่าง Moodle นะครับ Canvas Edmodo นะครับที่บ้านเราใช้ชอบใช้กันนะครับในโรงเรียนเด็กๆโรงเรียนประถมอะไรต่างๆใช้ Edmodo กันนะครับแล้วก็ใน Backboard อันนี้เอามาจากเว็บไซต์นะครับเขาก็ให้เราติ๊กว่าเราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันผมก็เอา Moodle มาเปรียบเทียบกับ Canvas มาเปรียบเทียบกับ Edmodo มาเปรียบเทียบกับ Backboard ซึ่ง Backboard เป็นถือว่าเป็น benchmark เลยนะครับ benchmark ที่ถ้าBackboard มีอะไรอ่ะนะครับตัวอื่นมีอะไรเหมือนกันนะครับแล้วมาดูความแตกต่างกันก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้ก็สามารถใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบสนะครับนะครับ Edmodo บาง Edmodo ก็จริงๆก็ใช้บนเว็บเบสได้นะครับ iPhone มีแอปพลิเคชันไหมมีเหมือนกันหมดนะครับ3ตัวนี้มีแอปพลิเคชันเหมือนกันหมด Android มีแอปพลิเคชันเหมือนกันหมดนะครับ Windows Phone ไม่มีใครใช้แล้วนะครับอันนี้นะครับใช้ลักษณะไหนได้นะครับที่เป็นฟรีแลนเซอร์ก็คือเป็นอิสระเลยใช้แบบอิสระเราทำเองของเราเนี่ยนะครับก็มีตัว Moodle นะครับที่เป็นฟรีแลนซ์ได้แต่ตัวอื่นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับของเขาก็คืออย่างเช่น Canvas เนี่ยเราต้องไปสมัครกับเว็บไซต์ของเขาในการใช้ของเขานะครับอย่าง Moodle ตอนเนี้ยที่เราไปสมัครฟรีเนี่ยนะครับเราก็ไปสมัครของMoodle Cloud นะครับเป็นสมัครของ Moodle Cloud เราก็ยังไปใช้เขาอยู่แต่ฟรีแลนเซอร์ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถดาวน์โหลด Moodle ลงมาแล้วก็install ในเครื่องของเราเองแล้วทำงานจำลองเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้เลยทำเซิร์ฟเวอร์เราเองได้อันนี้นะครับใช้กับ small business ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับใช้ระดับmid size นะครับ business ธุรกิจระดับกลางก็ใช้ได้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันนะครับ enterprise ระดับใหญ่มากนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันไม่เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับโอเคครับต่อไปครับนะครับการซัพพอร์ตนะครับโฟนซัพพอร์ตได้เหมือนกันหมดนะครับออนไลน์ซัพพอร์ตเหมือนกันหมดนะครับนะครับknowledge base นะครับการจัดการโดยใช้แบบคลังความรู้เป็นฐานอะไรต่างๆเหล่านี้แบ็คบอร์ดทำได้ดีกว่านะครับแบ็คบอร์ดทำได้ดีกว่านะครับวิดีโอทิวทอเรียลนะครับModo ทำได้นะครับ Edmodo อาจจะลำบากแต่ก็ดึงอย่างอื่นมาใส่ได้เหมือนกันนะครับหน้าจอของตัวModo นะครับ Moodle ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสกรีนช็อตขอโทษนะครับเดี๋ยวไปนิดนึงนะครับนะครับ Moodle จะเป็นสกรีนช็อตทั้งที่เป็นตัวหนังสือซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นตอนคนมาใช้ Moodle ก็จะบอกอู้มันลำบากมากอะไรเงี้ยนะครับนะครับ Canvas ก็คล้ายๆกันนะครับจริงแล้ว Canvas ก็คล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรจากกันมากนะครับนะครับมี Edmodo ผมว่าอาจจะ user friendly หน่อยนึงคือมันคล้ายๆ Facebook อ่ะหน้าตามันจะคล้ายๆ Facebook แต่ Canvas Moodle แล้วก็ Backboard เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกันโอเคนะครับส่วนใหญ่ LMS ก็จะหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยหน้าตาดูดีแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้อาจจะเหมือนใครบางคนอะไรเงี้ยข้างๆเราที่แบบโอเคนะครับหน้าตาไม่ดีแต่ใช้งานได้ดีนะครับออนนอกเรื่องนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ Moodle ทำอะไรได้ก็ Assessment Management นะครับบริหารการจัดการการเข้าเรียนทำได้แต่2ตัวนี้ทำไม่ได้เพราะเราไปใช้ของเขานะครับเราจะทำระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลำบากนะครับแชทนะครับ assignment management แชท management ได้นะครับ assignment ได้นะครับทำแชทนะครับ canvas ทำไม่ได้นะครับ canvas ทำแชทไม่ได้นะครับ edmodo ทำแชทไม่ได้นะครับใน backboard ทำได้แต่ backboard ทำแชทได้ต้องซื้อฟังก์ชันเพิ่มนะครับอันนี้ต้องทำซื้อฟังก์ชันที่เป็น synchronous ก็คือแชทนั่นเองนะครับ collaboration tool ทำได้นะครับอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำได้ collaboration tool เช่นไรเช่นเรามาเขียนวิกิด้วยกันเช่นเรามาเขียนตัวคำศัพท์นะครับGoslyคำศัพท์อย่างเงี้ยเรามาเขียนร่วมกันเขียนวิกิร่วมกันเนี่ยไอตัว Moodle ทำได้นะครับโอเคนะครับ backboard ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวEdmodo กับตัวนี้ทำไม่ได้นั่นเองนะครับ Learning Management นะครับการบริหารการเรียนนะครับ Canvas ทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะครับตัวนี้ Backboard ทำได้นะครับ Moodle ทำไม่ได้แต่เราสามารถมาเพิ่มเติมได้นะครับ Search ฟังก์ชันต่างๆนะครับ Moodle ทำได้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับ
เวิร์กไหมครับก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับตอนนี้เข้ามา166ท่านแล้วนะครับโอเคตัวเลือกของ Moodle ก็คืออะไรบ้างที่มันคล้ายๆกับ Moodle นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Talent LMS นะครับนะครับBrightspace นะครับอันนี้ Schoology อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับว่าที่ตัวไหนเป็นใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าใช้ Moodle ก็โอเคแล้วล่ะนะครับผมว่าถ้า Canvas ใกล้เคียงกับ Canvas ก็จะมี Talent LMS นะครับ Backboard นะครับนะครับSpy นะครับครับต่อมาก็มีหลายๆตัวนะครับอันนี้เราก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะไปกลุ่มนี้จะไปกลุ่มไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในดีไซน์ของ Moodle เนี่ยนะครับ LMS เนี่ยจริงๆ Moodle ในเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถที่จะลงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับเป็นเทมเพลตก็คือหน้าตาของมันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราสามารถเอาเทมเพลตมาใส่ได้แต่ตอนนี้เราใช้ Moodle Cloud นะครับเราจะเห็นว่าตอนที่เราล็อกอินตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าห้ามใส่ปลั๊กอินห้ามใส่เทมเพลตคือเลือกเทมเพลตไม่ได้นะในราคาฟรีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเรารัก Moodle จริงอ่ะเราดาวน์โหลดไปอินสตอลหรือไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ใช้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเทมเพลตไหนก็ได้นะครับเทมเพลตมีทั้งแบบฟรีเสียเงินนะครับนะครับอันนี้นะครับแต่ก่อนในประเทศไทยเราเคยทำเป็นเทมเพลตแจกกันนะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ไททูนสีฟ้าเนี่ยนะครับแต่ก่อนท่านทำเพชรกลางอ่าวถ้าใครยังจำได้อยู่นะครับอันนั้นก็จะเป็นนะครับอาจารย์อภิชาติอนุกูลเวชนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเนี่ยก็เคยทำนะครับมาแล้วก็ตอนนี้ยังอบรมกันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเทมเพลตนะครับที่เอาสามารถเอาเข้ามาประยุกต์ใช้ได้นะครับนะครับถ้าเราใช้ตัวที่สามารถลงเทมเพลตได้แล้วก็สามารถเลือกใช้สิ่งต่างเหล่านี้ได้มีทั้งฟรีและเสียเงินนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลักการในการทำงานผมจะไปเร็วนิดนึงเพราะตอนนี้เดี๋ยวใกล้เวลาที่เราจะต้องเริ่มทำงานกันแล้วโอเคนะครับตอนนี้เข้ามา172คนทุกคนลงระบบได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้นะครับเข้าไปที่ Moodle Cloud นะครับนะครับ moodlecloud.org นะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่28นะครับผมขอย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ Moodle Cloud นะครับ moodlecloud.com นะครับ moodlecloud.com นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับสมัครนะครับตัวฟรีนะครับนะครับตัวฟรีนะครับแล้วก็นะครับทำตามขั้นตอนนะครับ1นะครับอันนี้2นะครับ create new account นะครับนะครับ create new account นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะครับอันที่3นะครับก็โทษนะยืนยันนะครับยืนยันว่าเราอายุเกิน18แล้วนะครับทุกอย่างก็กดกรีไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของข้อมูลลงไปนะครับอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องใส่66ก่อนนะครับนะครับหรือพิมพ์ประเทศไทยก่อนนะครับมันจะมีรูปธงชาติประเทศไทยให้เราเลือกนะครับเพราะว่ามันจะส่งโค้ดมาที่เรานะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับว่าเว็บไซต์เราจะชื่ออะไรนะครับเขาจะมีโดเมนเนมให้นะครับถ้าเราใส่ชื่อนี้ไปชื่อนี้ใช้ได้นะครับเขาก็จะขึ้นสีเขียวให้เรานะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้เขาจะขึ้นสีแดงว่าชื่อนี้มีคนใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้เพราะนั้นชื่อเราก็จะเป็นอย่างเช่น worddidact2020นะครับ .moodlecloud.com โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่ก็สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มนี้ไปนะครับพอมาสเต็ป3นะครับสเต็ป3ก็คือเรากด next ขึ้นมานะครับเรากด next มาเขาจะมา step 3ก็ให้เขาจะส่งโค้ดมานะครับในโทรศัพท์มือถือเรานะครับเราก็เอาโค้ดตัวนั้นมาพิมพ์ลงตรงนี้แต่ถ้าเรายังไม่ได้โค้ดมาเราก็กดตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วกด next ต่อไปนะครับกด next ต่อไปนะครับโอเคนะครับแล้วเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับเราอย่าลืมนะครับเราต้องใส่พาสเวิร์ดตัวบนกับตัวล่างให้ตรงกันนะครับไม่ต้องใส่แอดมินนะครับเพราะเราคือแอดมินโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับยูเซอร์หลังจากนี้ถ้าเราเสร็จแล้วเรากลับเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเขาจะให้เราใส่ก็คือเขาจะถามยูเซอร์เราก็เราพิมพ์แอดมินนะครับพาสเวิร์ดก็คือที่เราตั้งแต่ตอนนี้เขาให้เราใส่พาสเวิร์ด2ตัวให้ตรงกันนะครับระหว่างอันบนกับอันล่างนะครับ5ตัวนั่นเองนะครับโอเคเราก็จะมาถึงหน้านี้แล้วนะครับโอเคนะครับผมกลับไปต่อนะครับเมื่อกี้นะครับสไลด์ก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะทำไปทำไมเยอะแยะนะครับโอเคนะครับหลักการทำงานของ Moodle นะครับเราลองคิดถึงโรงเรียน1โรงเรียนนะครับนะครับโรงเรียน1โรงเรียนใน1โรงเรียนมีอะไรบ้างครับ
มีฝ่ายบริหารใช่ไหมครับนะครับมีฝ่ายบริการนะครับพวกกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับลูกเสืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในนี้นะครับมีฝ่ายทะเบียนนะครับรับสมัครนะครับใครอยู่ในชั้นไหนผ่านหลักสูตรผ่านคอร์สไหนมาบ้างแล้วอันนี้ก็จะมีฝ่ายทะเบียนนะครับมีฝ่ายวิชาการนะครับการที่จะทำระบบคลังข้อสอบเราสามารถทำคลังข้อสอบกลางและวิชาอื่นสามารถดึงคลังข้อสอบจากตรงนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการวัดประเมินผลนั่นเองนะครับต่อมาอีกอันนึงนะครับต่อมาก็เรื่องของการสร้างห้องเรียนขึ้นมานะครับในโรงเรียนเราก็มีห้องเรียนใช่ไหมครับในบูเดนเราก็มีห้องเรียนเราจะทำห้องเรียนกี่ห้องก็ได้นะครับในหนึ่งวิชาอาจจะมีหลายเซกก็ได้ในหนึ่งเซกเราอาจจะมีหลายกลุ่มอีกก็ยังสามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับมีระบบในการรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับที่ดีคืออะไรครับคือสมมติว่าเราไปดึงคอร์สของใครเข้ามาเนี่ยสมมติว่าเราไปเอาคอร์สของใครเข้ามาเช่นสไลด์อันนี้หรือคลิปวิดีโออันนี้หรืออะไรต่างๆเราต้องการปิดเฉพาะเราไม่ต้องการให้คนภายนอกเห็นเนี่ยนะครับเราสามารถมาใส่ในตัวมูดเดิลของเราได้พอใส่ในตัวมูดเดิลของเราเนี่ยคนนอกเนี่ยที่ไม่มีรหัสผ่านเนี่ยไม่สามารถเข้าระบบเราได้นะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าระบบเราได้นั่นก็คือทำให้มูดเดิลเป็นระบบปิดเราสามารถที่จะคุยดิสคัทแชทกันได้นะครับโดยมีความปลอดภัยก็คือคนนอกไม่สามารถมองเข้ามาเห็นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ Facebook เนี่ยผมก็ใช้ Facebook อยู่เหมือนกันนะครับบางทีก็จะเราสั่งงานอะไรต่างๆเราไม่ได้ทำเป็นระบบปิดนะครับคือเราไม่ได้เป็นห้องลับคนอื่นก็สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะเราทำเป็นห้องลับเด็กก็บางทีก็เข้ามาไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องเลือกนะครับอาจจะต้องเลือกหรืออาจจะต้องหากระบวนการที่มันเหมาะสมกับเรานะครับมันไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเรานั่นเองนะครับเพราะเราเป็นคนใช้นั่นเองเรารู้ว่าเอ้ยอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับเรามูดเดิลก็อาจจะเป็นช้อยส์หนึ่งของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับยูเซอร์ในมูดเดิลนะครับยูเซอร์ในมูดเดิลมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนที่หนึ่งก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแอดมินนะครับซึ่งก็คือใครครับซึ่งก็คือพวกเราเองตอนนี้เราเป็นแอดมินแล้วเราเป็นผู้บริหารเครือข่ายของเราแล้วนะครับต่อมาก็คือเป็นguest นะครับสมมุติเราทำเสร็จปุ๊บเราอาจจะให้คนนอกเข้ามาดูของเราก็ได้ก็มาเป็นแขกครับเป็นแขกเข้ามาเขาจะดูได้แค่บางส่วนแล้วแต่เรานะครับในคอร์สหนึ่งเนี่ยเราสามารถอนุญาตให้เขาเข้าก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้นะครับต่อมาก็คือเป็นทิชเชอร์ก็คือเป็นครูก็คือพวกเรานั่นเองนะครับทำเป็นครูนะครับจัดสร้างคอร์สรายวิชาเดี๋ยวเราเป็นแอดมินแล้วตอนนี้เราผ่านไปถึงแล้วแอดมินแล้วนะครับเราผ่านแอดมินไปแล้วเราเป็นแอดมินกันทุกคนแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเป็นทีเชอร์นะครับไปเป็นทีเชอร์เสร็จแล้วพอท้ายสุดเราก็จะไปเป็นสตูเดนต์นะครับสตูเดนต์ก็ทำอะไรสตูเดนต์ก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ที่จะเข้าไปเรียนนะครับในตัวระบบ LMS เนี่ยนะครับแอดมินก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดสิทธิการเข้าใช้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยต่างๆผู้สอนนะครับก็สร้างหลักสูตรนะครับเข้าใช้งานนะครับนะครับการสื่อสารผู้เรียนก็เข้าไปใช้งานนะครับเข้าไปสื่อสารเรียนรู้พูดคุยกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มแต่ละคนนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นยูเซอร์ที่อยู่ใน Moodle นะครับว่ามีใครบ้างนะครับอันนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทีเชอร์นะครับกับแอดมินนะครับทีเชอร์อาจจะทำคอร์สเยอะทีเชอร์อาจจะมีหลายคนนะครับก็ในตัวระบบของมูดเดิลก็จะประกอบไปด้วยดาต้าเบสนะครับในการแบ็กอัพข้อมูลไว้นะครับสองก็คือมันมีระบบเซอร์วิสในการบริการนะครับเช่นเว็บบอร์ดแชทรูมอะไรต่างๆนี่เราเรียกว่าเป็นเซอร์วิสนะครับหรือตัวที่เราทำวิกิให้นักเรียนเข้ามาเขียนวิกิร่วมกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันมีตัวคอนเทนต์นั่นเองนะครับก็คือตัวสื่อที่เราจะใส่เข้าไปนั่นเองโอเคนะครับผู้เรียนก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผ่านทางระบบนะครับและในขณะเดียวกันผู้เรียนก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้โดยการจัดทำคอร์สจัดทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับโอเคทำไมเราไม่ใช้ออนไลน์เรียนรู้ทูลตัวอื่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในสไลด์เนี่ยนะครับพวกเราจะเห็นว่าการที่เราบอกว่าอ่านนักศึกษาไปดู YouTube ไปดูสไลด์แชร์เรื่องนี้ไปดูจากต่างๆเหล่านี้มันกระจายกันไปเพราะนั้นเวลาผู้เรียนเข้าไปเนี่ยนะครับเขาไปดู YouTube ก็จริงแต่ถามว่าเขาดู YouTube อย่างเดียวไม่เขาอาจจะดูอย่างอื่นต่อไปหลังจากที่นั่นก็อาจจะไม่ได้สื่อสารกันนะครับนะครับมันไม่มีเซ็นเตอร์มันไม่มีศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้น LMS อย่าง Moodle เนี่ยทำหน้าที่เป็นเซ็นทรัลนะครับเป็นศูนย์กลางได้เช่นเราให้ผู้เรียนเข้ามาใน LMS ล็อกอินเข้ามาก่อน
พอล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะไปไหนอ่ะคุณจะไปดู YouTube คุณไปนะครับคุณจะไปพูดคุยกันนะครับเราจะไป WordPress จะไปอื่นๆเนี่ยนะครับเราดึงทุกอย่างเข้ามาไว้ใน Moodle ที่เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้น Moodle ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือน Portra นะครับก็คือเป็นแหล่งลิงก์ไปยังที่อื่นๆนะครับแต่เราสามารถที่จะจับทำได้เช่นไปดู YouTubeดู YouTube เสร็จ YouTube เนี่ยเอามา embed ไว้ในเว็บเราเสร็จแล้วก็ทำข้อสอบได้เลยนะครับทำข้อสอบได้เลยนะโอเคนะครับใน tool ของ Moodle นะครับในเวอร์ชันที่เราใช้เป็น Cloud ผมจะพูดถึงเป็น Cloud ก่อนนะครับเพราะว่า tool ถ้ามันอยู่ในตัวอื่นๆเนี่ยมันมีอาจจะมีตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้มันมีเวลาเรา add tool ขึ้นมาเนี่ยนะครับ Moodle มันจะมี tool ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ Moodle เนี่ยค่อนข้างจะช้าถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณมากก็คือมีผู้เรียนที่เรียนเยอะเนี่ยนะครับไอ้ตัว Moodle เราเนี่ยอาจจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยช้าลงถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องเคลียร์นะครับเราต้องเคลียร์คอร์สเคลียร์อะไรต่างๆคือไม่เปิดคอร์สเยอะเปิดเทอมนี้เปิดอะไรก็เปิดเฉพาะตัวนั้นที่เหลือปิดให้หมดนะครับหรือลบไปเลยอย่างเงี้ยมันจะทำใหห้องเรียนเราสะอาดนะครับหรือทำให้ตัวระบบ Moodle เราสะอาดเพราะสะอาดเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วก็คือเว็บเราจะทำได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราใช้แล้วแบบว่าไม่ปัดกวาดล้างไม่เคลียร์อะไรเก่าๆเนี่ยแคชบอร์ดอะไรต่างๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์มันจะกลายเป็นขยะและในขณะเดียวกันเซิร์ฟเวอร์เราก็จะยิ่งช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อจำกัดอย่างนึงเพราะนั้นเราก็ควรจะตั้งทุกอย่างให้มันใช้แล้วก็ลบออกไปนะครับภายใน1เทอมนะครับ1เทอมแล้วก็ลบออกไปนั่นเองนะครับเรามาดูกัน activity เขามีอะไรบ้างเขามี assignment นะครับนั่นคือการทำอะไรครับทำการบ้านนะครับผมเคยให้ลูกศิษย์เข้าไปส่งงานนะครับทำรายงานด้วยอะไรก็แล้วแต่ส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไม่มีการเอาไปลอกกันได้นะครับเพราะว่าคนที่ส่งก็คือจะเห็นว่างานตัวเองส่งไปแล้วคนที่ยังไม่ได้ส่งก็ไม่เห็นว่าเพื่อนส่งอะไรนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตรวจนะครับนะครับผู้เรียนใหม่ประกาศแจ้งข่าวสารแจ้งเตือนไปยังผู้เรียนได้ไหมแจ้งไปทางอีเมลใช่ไหมครับก็จริงๆได้นะครับจริงๆได้ถ้าเขาลงอีเมลไว้นะครับหรือจริงมันสามารถส่งเข้าไปในอีเมลไปในเป็นจดหมายอยู่ในระบบได้เหมือนกับเวลาเราล็อกอินเข้าไปในระบบปุ๊บเราจะเห็นว่าในตอนนี้มีจดหมายมีใครส่งอะไรถึงเราด้วยนะครับอันนี้นะครับ Big Blue Button คืออะไรนะครับ Big Blue Button ก็จะเป็นตัวระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับที่เขาใส่เข้ามาให้ในระบบที่เป็น Moodle Cloud นะครับคือเราไม่ต้องไปเช่าใช้เลยนะครับเขามีระบบสอนสดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือ Big Blue Button นะครับส่งมาแต่ user ที่เราใช้อาจจะได้ไม่กี่คนนะครับอาจจะสัก5คน10คนอย่างเงี้ยเข้ามาพร้อมกันได้แต่เรา add Big Blue Button เข้าไปแล้วก็สอนสดได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีอันนึงนะครับแชทนะครับเป็นการสื่อสารแบบ synchronous นะครับ database นะครับเป็นการเอาคลัง database เข้ามาใส่ไว้ในระบบได้นะครับให้เขาวิเคราะห์ได้ external tool นะครับ tool ต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดึง tool อื่นๆเข้ามาวางในระบบได้ feedback นะครับเป็นการแสดงผลนะครับจริงๆแล้ว tool ต่างๆผมก็ใช้ไม่ครบทุกตัวเหมือนกันนะอันนี้ยอมรับเลยเพราะว่าบางตัวมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะอย่างใช้ไปบ่อยก็จะเป็นเนี่ย forum อย่างเงี้ยนะครับ forum ก็เป็นเว็บบอร์ดนั่นเองเอามาให้สนทนากันนะครับอย่างตอนนี้เราทำโครงการหนึ่งก็คือทำเป็น KM นะครับเราได้โมเดลจากเว็บพันทิปเนี่ยนะครับพันทิปเนี่ยนะครับมีแค่เว็บบอร์ดอย่างเดียวให้คนมาเขียนแต่คนก็เข้าไปจะตั้งเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเป็น KM ที่ดีด้วยนะครับผมก็เลยเอาตัวฟอรัมเนี่ยเข้ามาทำในโครงการนี้เหมือนกันนะครับอย่างนึงก็เป็น Ghostly ก็คือเขียนคำศัพท์เอาแต่ละคนมาช่วยกันอภิปรายคำศัพท์อันนี้ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมที่เคยเรียนอยู่ทางใต้เราเคยทำก็อตสลีย์คำศัพท์กันใช่ไหมครับเช่นคำใต้นะครับภาษาใต้อย่างเงี้ยนะครับให้เขาเขียนว่าภาษาใต้คำนี้คืออะไรสามารถใส่เสียงได้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันมันสามารถที่จะอะไรอภิปรายกันได้นะครับว่าคำศัพท์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับต่อไปก็เป็น lesson นะครับเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนถ้าเราจะใส่บทเรียนมันมีการเชื่อมต่อกันก็ได้นะครับ quiz อันนี้เยี่ยมมากนะครับ quiz ขอแนะนำเลยก็คือการทำข้อสอบผมยังไม่ค่อยเจอตัวระบบ LMS ตัวไหนที่ทำข้อสอบได้ดีเหมือนกับ Moodle นะครับเพราะว่า Moodle มันมีคลังข้อสอบที่หลากหลายนะครับมีหลายวิธีนะครับคุณสามารถจะเขียน essay ก็ได้คำนวณก็ได้นะครับคณิตศาสตร์ก็ได้หรือเล่นเป็นเกมก็ได้นะครับจับคู่กันก็ได้หรือลากวางก็ได้เนี่ยทำได้หมดเลยนะครับในตัว Moodle เพราะฉะนั้นผมถือว่าตัว Moodle เนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่เรื่องของ Quiz เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันทำได้แต่ Moodle มันทำได้ดีกว่าในตัวอื่นนะครับ Scrum Package นะครับ
สกอมแพ็กเกจก็คือในกรณีที่เราเอาคอนเทนต์นะครับที่สร้างด้วยสกอมนะครับสกอมมันเป็นเหมือนกับเราแพ็คคอนเทนต์ต่างๆอยู่ในกล่องเดียวกันนะแล้วกล่องตัวนี้เข้าไปใส่ในห้องนั่นเองนะครับสกอมหรือปัจจุบันก็เป็น API TinCan นะครับหรือจะเป็น HTML5 ก็สามารถใส่เข้าไปได้นั่นเองนะครับมีการทำเซอร์เวย์นะครับมีการทำเซอร์เวย์ก็เป็นสำรวจแต่เป็นโพลสำรวจในนี้ก็มีให้อยู่นะครับมีการทำวิกินะครับวิกิก็คือให้ทุกคนมาช่วยกันอภิปรายต่างๆอันนี้ผมชอบมากนะครับในการที่เราสอนแบบ collaborative หรือ cooperative ก็คือให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันอย่างสมมติเราเคยให้เด็กทำรายงานเนี่ยนะครับนักศึกษาที่ทำรายงานเนี่ยถ้าเขาแบ่งหน้าที่กันเขาเวลาเขาทำรายงานเขาจะแบ่งหน้าที่กันคนนี้ไปหาเรื่องนี้คนหาไปหาเรื่องนี้แล้วส่งมาให้หัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มก็จะต้องอ่านงานทุกคนแล้วก็ทำไมครับมาเรียบเรียงใหม่ให้มันกระชับนะครับอันไหนที่ซ้ำกันก็ตัดทิ้งไปนะครับนั่นคือหัวหน้ากลุ่มรู้เรื่องอยู่คนเดียวว่าเนื้อหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่สมาชิกคนอื่นจะเห็นเฉพาะเรื่องที่ตัวเองค้นแล้วก็ส่งให้หัวหน้ากลุ่มแต่ถ้าเราใช้ตัววิกินะครับวิกิเนี่ยนะครับทุกคนเข้ามาปุ๊บสามารถที่จะแก้เขียนเพิ่มเติมได้ในขณะเดียวกันเราเป็นผู้สอนเราเข้าไปดูแท็กกิ้งได้นะครับอ๋อบทความตรงนี้ท่อนนี้ใครเป็นคนเขียนเราทำได้ถึงขนาดนั้นนะครับเฮ้ยตรงนี้เขียนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาเขาเข้าไปเฮ้ยตรงนี้เขียนแล้วอ่ะมีคนเขียนแล้วหรือคนที่เขียนแบบเฮ้ยไม่ถูกต้องอ่ะเขาสามารถลบแก้ไขกันเองได้นะครับในนั้นแล้วเราก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนลบใครเป็นคนแก้ไขเราจะมีเป็นเวอร์ชัน1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆจะทำกี่ครั้งก็แล้วแต่เราสามารถที่จะดูร่องรอยต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือข้อดีของตัววิกินะครับซึ่งผมว่ามันเหมาะกับการสอนแบบ collaborative เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ขอแนะนำทูลตัวนี้เลยครับนะครับต่อมาก็เป็นเวิร์กช็อปนะครับหลายๆท่านอาจจะตกใจนะครับนะครับเวิร์กช็อปก็ทำเวิร์กช็อปจริงๆผมไม่เคยใช้ตัวเวิร์กช็อปนะอันนี้ขอยอมรับเลยว่าไม่เคยใช้นะครับใครเคยใช้ก็ลองแนะนำด้วยกันก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมุดเดิลถึงขนาดทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับนะครับต่อมานั่นคือ activity มันเหมาะกับวิธีการสอนต่างๆที่เราสามารถเอาทูลพวกนี้ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนต่างๆได้ต่อมา resource ก็จะเป็นทรัพยากรที่เราใส่เข้ามานะครับเช่นบุ๊กนะครับเราเอาไฟล์ PDF ใส่เข้าไปหรือทำเป็นหนังสือขึ้นมาก็ใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับแนบไฟล์ได้นะครับPDF เราแนบเป็นไฟล์ก็ได้สร้างเป็นโฟลเดอร์แล้วเอาสื่อไปใส่ในโฟลเดอร์ก็ได้นะครับIMS content package นะครับแพ็คคอนเทนต์มาเป็นสกอร์โทษนะไม่ใช่สกอร์นะครับสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลมาใส่ได้ลาเบลผมไม่เคยใช้นะครับอันนี้ยอมรับเลยนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านเคยใช้อยู่นะครับเพจนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เพจในการทำงานมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับเราสร้างหน้าเว็บไซต์1เว็บไซต์แล้วเว็บไซต์นี้เราจะทำอะไรนะครับเราสามารถที่จะใส่ YouTube ลงไปนะครับเขียนอภิปรายนะครับทำข้อสอบอยู่ในหน้าเพจเดียวกันได้นะครับในหน้าเพจเดียวกันสามารถทำได้เลยเดี๋ยวเราลองมาสร้างกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น Moodle นะครับสามารถเข้าได้ในสาจากเว็บก็ได้นะครับจากโมบายแอปพลิเคชันก็ได้นะครับสามารถเข้าจากแอปก็ได้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของ Moodle นะครับที่ผมขอแนะนำก็คือมันสามารถที่จะแบ็กอัพได้นะครับในเวอร์ชันตัวนี้เราทำทดลองเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะเอาขึ้นไปใส่อีกเซิร์ฟเวอร์นึงเช่นสมมุติเรามีเซิร์ฟเวอร์ไซต์ตัวนึงที่เป็นไซต์ A นะครับแต่ตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นไซต์ A แต่โรงเรียนเราใช้เป็นไซต์ B อย่างเงี้ยนะครับเราทำคอร์สเสร็จ1 2 3เสร็จแล้วเราอยากจะดึงคอร์สสักตัวนึงไปเช่นเราอยากจะดึง A 2ไปเนี่ยเราก็แพ็คเฉพาะ A 2ไปนะครับเราแพ็คเฉพาะA2 ไปซึ่งมันจะมีมีเดียมีคลาสรูมอะไรต่างๆที่เราดีไซน์ไว้เอากลับเข้าไปนะครับกลับเข้าไปส่งไปยังไปรีสโตร์ในอีกไซต์หนึ่งได้ถ้าใช้ Moodle เหมือนกันมันไปด้วยกันได้เลยนะครับเช่นเราทำคอร์สนี้ไว้อยู่โรงเรียนนี้ถึงวันหนึ่งเราย้ายไปโรงเรียนอื่นหรือเราทำในตัวระบบของโรงเรียนไว้แล้วเราอยากจะเอาเข้ามาใส่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของเราเองก็สามารถที่จะแพ็คแล้วก็ย้ายมาได้เลยนะครับย้ายมาได้เลยนะครับจะเอาข้อมูลอะไรมาด้วยก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับในตอนแบ็กอัพโอเคนะครับต่อมาวิธีการสอนที่เอาเข้ามาใช้ใน Moodle ได้นะครับเราก็อาจจะมาใช้เป็นเรียนแบบเสริมเพิ่มเติมคือเนื้อหาบางอย่างเนี่ยเราสอนในห้องเรียนแล้วเด็กทำไม่ทันก็มาเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับสองมาเรียนแบบเกมฟิเคชันนะครับก็คือสร้างเป็นเกมให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับเป็นกลุ่มอภิปราย discussion นะครับเอาเว็บบอร์ดมาใช้แชทรูมมาใช้ได้นะครับ
ทำวัดผลด้วย e-testing นะครับใช้กระบวนการ e-testing ต่างๆสามารถที่จะทำได้เลยนะครับการเรียนแบบร่วมมือ collaborative อย่างเช่นวิกิที่ผมยกตัวอย่างไปการใช้ Gosly นะครับคำศัพท์นะครับเข้ามาใช้ด้วยกันได้นะครับหรือเราเอาจะทูลอื่นๆมาฝังปลั๊กอินก็ได้เช่นให้ผู้เรียนมาช่วยกันเขียน mind map ก็สามารถที่จะทำได้ในนี้เหมือนกันนะครับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะครับเรื่องของ creative นะครับเอามาโพสต์ให้ผู้เรียนเข้าไปแล้วเกิดไอเดียแล้วคุณลองโพสต์ต่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับการสร้างองค์ความรู้ constructivist นะครับสอนแบบ project based ก็ได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะ assign tool ต่างๆของ Woodler เข้ามาใช้ได้นะครับแล้วก็อาจทำเป็น KM ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะ tagging ผู้เรียนได้ตามผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้นะครับอันนี้ขออนุญาตเอาของราชภัฏบ้านสมเด็จที่ผมเคยไปเป็นวิทยากรมาให้ดูนะครับก็คือเราสามารถที่จะ tagging ผู้เรียนได้ตอนนี้มีผู้เรียนอยู่ในระบบของเรา 2,100 กว่าคนใช่ไหมครับคลิกชื่อคนนี้เราเสิร์ชดูคนนี้นะครับคนนี้เข้ามาเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาไม่ได้นะครับดู IP ได้ด้วยนะครับว่าเขาเช็ค IP เขาได้ว่าเขาเข้ามาจาก IP ไหนนั่นแสดงว่าเขาอาจจะอะไรนะครับคนเวลาทำข้อสอบนะครับเขาเช็ค IP ได้นะครับถ้า IP เดียวกันเข้ามาในเวลาใกล้เคียงกันแสดงว่าคุณแอบทำข้อสอบให้เพื่อนหรือเปล่าอันนี้เราสามารถที่จะตาม tagging ผู้เรียนได้ขนาดนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ไอ้ตัวMoodle นะครับกับตัวอื่นจริงๆเราเห็นคอร์สออนไลน์ในปัจจุบันเยอะมากเลยนะครับก็มีหลายๆที่ที่ใช้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ลงลึกในเรื่องของระบบวัดประเมินผลมากก็อาจจะไปใช้ตัวCMS อย่างเช่น WordPress นะครับแล้วก็ไปลงตัวระบบนะครับใส่ข้อสอบใส่อะไรลงไป ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มีคำศัพท์มากมายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบสอินสตรัคชั่นอีเลิร์นนิ่งอีเทรนนิ่งฟลิปคลาสรูมเบรนเด็ดโอเยอะแยะทั้งหมดมันก็คือการเรียนออนไลน์เพียงแต่ว่าปรับลักษณะของการเรียนเท่านั้นเองว่าเน้นตรงไหนเน้นกระบวนการไหนนั่นเองนะครับโอเควิธีการใช้ที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆ เลยนะครับเพราะตอนนี้เรา11โมงแล้วโอเคนะครับผมขอจบเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็วิธีการสอนนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับขออนุญาตนะครับก็คือเราใช้แบบ self paced learning ก็ได้ก็คือผู้เรียนไปเรียนด้วยตนเองไม่ต้องเจออาจารย์ผู้สอนเลยก็ได้นะครับกับอีกอันนึงก็ยังมีอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระบบด้วยก็ได้นะครับอันนี้นะครับสามารถทำได้ทั้ง2รูปแบบ Moodle ทำได้ทั้ง2รูปแบบ self paced course learning ก็คืออาจารย์ทำคอร์สไว้เฉยและอาจารย์ไม่เข้าไปยุ่งแต่เข้าไปดูคอยดูอย่างเดียวนะครับแต่อีกอันนึงทำแบบว่าผู้เรียนเรียนไปพร้อมๆกันก็ได้อาจารย์เรียนไปอาจารย์เข้าไปดูคอยไปให้คำปรึกษาคอยแอดไซน์การบ้านคอยตอบแชทรูมอะไรต่างๆครับเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับอันนี้นะครับวิธีการสื่อสารก็มี2แบบซิงโครนัสกับอะซิงโครนัสซิงโครนัสก็อย่างเช่นพวกแชทนะครับคอนเว็บคอนเฟอเรนซ์ไลฟ์บอร์ดแคสอะไรต่างๆเหล่านี้อาซิงโครนัสก็เช่นพวกเว็บบอร์ดวิดีโอออนดีมานด์เซลฟ์เพสคอร์สพวกนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลังจากนี้เนี่ยผมจะเอาสไลด์อันนี้ไว้ให้พวกเรานะครับถ้าเราสงสัยก็ลองเข้าไปดูคอร์สที่ผมทำไว้ได้นะครับก็มีอยู่2ส่วนนะครับอย่างเป็น Moodle Cloud ก็เป็นครูกล่องนะครับmoodlecloud.com เดี๋ยวเราเข้าไปได้นะครับใช้ user password นี้นะครับส่วนอันล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นระบบเปิดให้ก็คือเข้าไปปุ๊บก็ลองเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวผมขอเวลาเข้าไปแก้อีกนิดนึงนะครับอันนี้นะครับหลังจากสักวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ลองเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคนะครับเรามีเวลานิดนึงนะครับนะครับเรามาลองสร้างตัว Moodle กันเลยนะครับลองสร้างเมื่อกี้เราเข้าไปในระบบได้แล้วใช่ไหมครับเข้าไปในระบบได้แล้วโอเคนะครับถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถึงหน้านี้แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราพักสัก1นาที2นาทีก่อนไหมครับเผื่อใครยังรอกันนิดนึงนะครับนะครับสัก2นาทีก็ได้ครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดหน้านี้รอไว้นะครับเปิดหน้านี้รอไว้เลยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับโอเคครับผมพร้อมยังครับเราจะสร้างคอร์สรายวิชาแล้วก็คือเราจะทำรายละเอียดของคอร์สเรานะครับแล้วก็ไปเอาคอนเทนต์
ไปเอาตัวอื่นๆถ้าเข้าเกิน45วันต้องเช่าถูกต้องไหมครับก็ไม่ต้องเช่านะครับผมใช้เป็นปีมาผมก็ไม่ได้เช่าครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปแล้วก็มีแอคทิวิตี้อะไรต่างๆบ่อยๆหน่อยนึงนะครับนะครับครับแต่ถ้าไอ้นี้ก็แบ็กอัพเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแบ็กอัพตัวที่เราทำเสร็จแล้วเราเก็บไว้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็เอาตัวที่เราแบ็กอัพเนี่ยโยนกลับขึ้นไปมันก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมครับโอเคนะครับเราลองเริ่มสร้างกันเลยนะครับตอนนี้ในตัว Moodle เข้ามาตอนนี้คือเราอยู่หน้าบ้านนะครับหรือหน้าสถาบันการศึกษาของเรานะครับนะครับอาจารย์พงศักดิ์ถามว่านะครับใช้ได้ฟรี45วันครบ45วันแอคเคาท์จะถูกลบออกไหมเขาจะส่งอีเมลมาเตือนก่อนนะครับเขาจะส่งอีเมลมาเตือนว่าระบบจะลบของคุณแล้วนะครับเราก็เข้าไปขยับไปทำอะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับผมก็ใช้วิธีการนี้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับเป็นปีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วแล้วเราไม่ได้เข้าไปทำอะไรเขาเลยนะอันนั้นนะส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์ก็เคยเจอเหมือนกันว่าเขาก็จะลบระบบไปเลยนะครับอันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับในหน้านี้คือหน้าบ้านของเรานะครับในตัว Moodle เนี่ยนะครับถ้าเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับนะครับจะ turn edit off turn edit on ตรงนี้นะครับใน Moodle จะมีตัวเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นมารูปฟันเฟืองนะครับรูปฟันเฟืองนะครับรูปฟันเฟืองขึ้นมาแสดงว่า ถ้ารูปฟันเฟืองขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ให้เราสร้างรายวิชาใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราลองสร้างรายวิชาใหม่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นคอร์สเดิมที่เขามีอยู่นะครับคอร์สเดิมที่เขามีอยู่เขาก็จะสอน introduce นะครับแล้วลองสร้างรายวิชาเราขึ้นมาใหม่เลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับเรากดตัวนี้นะครับกด turn edit on นะครับจะไปเป็นสเต็ปนะครับขออนุญาตถ้าช้าไปนะครับโอเคนะครับกด turn edit on ครับตรงรูปฟันเฟืองนะครับมันจะมีสามเหลี่ยมลงมานิดนึงนะครับกด turn edit on ครับนะครับพอกด turn edit on ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับจะมีคำว่า add new course นะครับเราจะสร้างรายวิชาแล้วนะครับเราจะสร้างรายวิชาใหม่ขึ้นมาแล้ว1รายวิชานะครับพร้อมแล้วนะครับนะครับเราจะสร้างรายวิชาขึ้นมาใหม่นะครับใน Facebook อาจจะดีเลย์ช้านิดนึงนะครับเพราะนั้นผมก็จะรอนะครับเผื่อบางทีพวกเรากำลังถามอะไรนะครับโอเคนะครับเราเริ่มสร้างก็กด New Course ขึ้นมานะครับ New Course ก็คือสร้างหลักสูตรขึ้นมา1หลักสูตรนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเขาจะสร้างขึ้นมานะครับให้เรากำหนดรายละเอียดลงไปในคอร์สนะครับเช่นวิชานี้คืออะไรอย่างเช่นสมมติผมจะสอนเรื่องการสร้างนะครับระบบการสร้างระบบออนไลน์เลิร์นนิ่งนะครับสมมติรหัสของโรงเรียนเรานะครับอาจจะเป็นผมอาจจะเป็น Moodle นะครับMoodle นะครับ101สมมติอย่างนี้นะครับเป็นรหัสของโรงเรียนเรานะครับเป็นModel 101นะครับนะครับไปอยู่ในประเภททั่วๆไปนะครับคอร์สตัวนี้เราจะมีวันปิดไหมครับปกติเขาจะให้เรา1ปีเลยนะครับเช่นเปิดวันที่26นะครับเดือนนี้นะครับไปปิดอีกทีหนึ่งปีหน้านะครับก็คือถึงปีหน้าปุ๊บมันจะปิดระบบให้ถ้าเราอยากจะเอาแค่สัก5เดือนเราก็กำหนดไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะปิดคอร์สมันก็จะปิดให้นะครับข้อดีก็คือเว็บเราก็จะโล่งโฟลว์นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปิดค้างไว้ตลอดนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือไม่จำกัดก็คือติ๊กตัวนี้ออกมันก็คือไม่จำกัดละคอร์สตัวนี้ก็เปิดยาวไปเรื่อยๆนะครับเปิดยาวไปได้เรื่อยๆตลอดเวลานะครับนะครับอธิบายรายละเอียดของคอร์สเรานิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือคอร์สซิลิบัสนั่นเองนะครับการสมมุติผมจะเขียนนะครับการจัดการนะครับเรียนการสอนโดยใช้นะครับนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่เราเขียนลงไปในนี้นะครับโอเคนะครับ
ก็ตอนนี้ถ้ายังไม่ใส่ก็สามารถเข้ามาอินดิตตอนหลังก็ได้นะครับหรือเราเขียนไปแล้วเรากลับมาแก้ใหม่ก็ได้นะครับจะใส่ภาพก็ได้นะครับจะใส่คลิปวิดีโอใส่เสียงบรรยายเลยทุกอย่างใส่ได้หมดเลยนะครับในนี้เราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับสมมติอยากทำคอร์สสำหรับเด็กนักเรียนก็อาจจะต้องเป็นเด็กเล็กๆอาจจะเป็นคลิปวิดีโอใบหน้าอาจารย์มาก็ได้นะครับถ้าเรามีไฟล์นะครับรูปภาพก็ใส่ลงไปได้นะครับแบบนี้อ่ะโอเคนะครับคอร์สฟอร์แมตเนี่ยนะครับเนื่องจาก Moodle เนี่ยมันสามารถเอาไปทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบท็อปปิกก็คือเป็นสัปดาห์หัวข้อที่1หัวข้อที่2หัวข้อที่3หัวข้อที่4ก็ได้นะครับหรือเราจะปรับเป็นแต่ละสัปดาห์ก็ได้นะครับเราจะปรับเป็นโซเชียลฟอร์แมตก็ได้นะครับเป็นซิงเกิลแอคทิวิตี้ฟอร์แมตก็ได้ตัวนี้ก็คือตัวคอร์สเรามันจะสร้างรูปแบบให้นะครับว่าเราจะรูปแบบไหนตอนนี้ผมใช้เป็นท็อปิกไปก่อนนะครับท็อปิกตัวนี้เราเอากี่ประเด็นเอากี่หัวข้อนะครับผมใส่เป็น4ไปก่อนนะครับ4ไปก่อนนะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ทันนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อรายวิชาผมว่าการสร้างระบบออนไลน์เลิร์นนิ่งนะครับรหัสตัวอักษรย่อของรายวิชาเราชื่ออะไรนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มประเภทไหนนะครับโอเคนะครับแสดงให้เห็นไหมแสดงให้เห็นเราทำเสร็จปุ๊บเราเปิดเลยก็คือเห็นได้เลยนะครับเริ่มคอร์สตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปแล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าเราไม่กดสิ้นสุดมันก็คือใช้ได้ตลอดนะครับเขียนอธิบายรายวิชาเรานิดนึงว่ามันคืออะไรนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเรียบร้อยแล้วกด save and return นะครับนะครับพร้อมแล้วนะครับโอเคเขียนชื่อเขียนรายวิชารายละเอียดของวิชาตั้งค่าเสร็จแล้ว save and return นะครับมันจะไปที่หน้าห้องหน้าโรงเรียนเราใหม่กลับไปที่หน้าโรงเรียนเราใหม่เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วนี่คือวิชาที่เราสร้างแล้วโอเคนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับนะครับใครที่ยังไม่ทันนะครับกดตรงเครื่องหมายบวกก่อนตอนแรกนะครับตรงนี้นะครับตรงไอ้ฟันเฟืองนะครับนะครับมันจะมีฟันเฟืองขึ้นมาใช่ไหมครับพอฟันเฟืองขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่า add new course เราก็กด add new course นะครับสร้างคอร์สขึ้นมาใหม่นะครับสร้างคอร์สขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ถ้าใครทำเสร็จแล้วก็โอเคเราได้คอร์สแล้วเราจะต่อไปขั้นต่อไปกันเลยนะครับอันนี้มีคนดูอยู่171ท่านนะครับกำหนดเวลาในการเข้านะครับอ๋อได้ครับแต่เราอาจจะต้องเปิดปิดครับมิตรท่านอาจารย์ท่านอุดมใช่ไหมอาจารย์อุดมถามว่าสามารถกำหนดเวลาในการเข้าห้องเรียนได้ไหมเช่นทำหลายบทเรียนแต่ล็อกไว้ก่อนได้ครับอาจารย์สร้างคอร์สและอาจารย์ไม่โชว์อาจารย์ปิดไว้ก่อนได้นะครับอาจารย์ปิดไว้อาจารย์จะเปิดช่วงไหนอาจารย์ต้องมาเมนูเปิดหรืออาจารย์จะตั้งเปิดอัตโนมัติแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับตั้งเปิดอัตโนมัติก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามกันนะครับเราไปก่อนนะครับตอนนี้เข้าไปในรายวิชาที่เราสร้างการทำเนวิเกชันของ Moodle หรือ LMS ตัวใหญ่ๆตัวไหนก็แล้วแต่จะเจอเหมือนกันคือเราไม่รู้ว่านี่คือปุ่มกดของคุณหรือก็คือมันไม่ได้บอกว่าเป็นปุ่มกดไงครับมันเป็นตัวอักษรเฉยใช่ไหมครับเราก็ต้องกดที่ตัวอักษรเข้าไปปุ๊บนะครับเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาในหน้ารายวิชาของเราแล้วนะครับเข้ามาในหน้ารายวิชาของเราแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับเข้ามาแล้วเราจะเห็นอะไรบ้างเรามี4หัวข้อหัวข้อที่1หัวข้อที่2 3 4เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับซ้ายมือก็ปิดได้นะครับปิดเปิดได้ตรงนี้ซ้ายมือนี้นะครับปิดเปิดได้ผู้เรียนก็จะเห็นเหมือนกันนะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะปิดนะครับตรงนี้ได้นะครับจริงๆแล้วเนื้อหามันจะอยู่ส่วนตรงกลางนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆเช่นคะแนนปฏิทินกิจกรรมนะครับคอร์สเรียนของเรามีอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับแบบเคยได้รางวัลอะไรไหมอะไรเงี้ยมันจะเห็นอยู่ตรงซ้ายมือของเรานั่นเองนะครับเราก็ผู้เรียนก็สามารถปิดไปได้นะครับโอเคนะครับเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเราทำอะไรต่อเขาจะมีเว็บบอร์ดมาให้1เว็บบอร์ดนะครับ1เว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดนี้ก็คือเป็น announcement นะครับเราก็เขียนเลยนะครับนะครับกดตรงนี้นะครับเราพิมพ์ไปเลยนะครับประกาศนะครับจากห้องเรียนนี้นะครับเสร็จแล้วกด enter เลยครับเขียนตรงรูปปากกานะครับถ้าใครไม่ขึ้นตรงปากกาข้างหลังเนี่ยนะครับรบกวนพวกเราไปดูตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า turn edit on ถ้าเราขึ้นแบบนี้อยู่นะครับอ้าวเข้ามาแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนของอาจารย์สุรพลเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะครับ
พวกเราเข้าไปตรงนี้นะครับนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกด Turn Edit On นะครับนะครับกด Turn Edit On มันจะขึ้นเครื่องมือมาให้เรานะครับได้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับท็อปิก1นะครับสมมุติท็อปิก1เราจะพูดถึงเรื่องอะไรการนำสื่อนะครับจากสมมุติผมจะสอนวันนี้นะครับ YouTubeมาใช้นะครับเสร็จแล้วกด enter ได้เลยนะครับวิธีการแก้คือพิมพ์แต่แล้วกด enter ได้เลยนะครับ2นะครับการทำแบบฝึกหัดโอเคนะครับสมมติอันที่3ผมพูดถึงเรื่องการทำการนำดีกว่านะการนำสื่อนะครับsimulation เข้ามาใช้สมมุติเราสามารถทำ simulation ได้นะครับนะครับสมมุติเราทำสื่อ simulation เข้ามาใช้นะครับนะครับสามารถเข้าไปดูคอร์สที่ใน application Moodle ได้ไหมตอนนี้เราถ่ายทอดสดแต่ลง application ไว้สามารถถ้าเราลงแอป Moodle ไว้เนี่ยนะครับคอร์สที่เราทำเนี่ยนะครับใน Moodle เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าใส่ลิงก์เข้าไปในแอปเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับสมมุติเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะสลับอยากจะเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเราสามารถทำได้เลยนะครับอย่างเช่นผมว่าการทำแบบฝึกหัดน่าจะอยู่หลังจากการทำซิมูเลตนะผมก็เลื่อนแบบนี้ขึ้นไปเลยเห็นไหมครับเราขยับแบบนี้เลื่อนขึ้นไปนะครับมันก็จะปรับให้เราได้นะครับปรับแบบนี้ขึ้นไปเห็นไหมครับย้ายขึ้นไปแล้วนะครับนะครับสุดท้ายจะเป็นถามตอบโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้า YouTube กันเดี๋ยวเราจะเอา YouTube มาฝังไว้ในหน้าคอนเทนต์เอา YouTube มาเป็นคอนเทนต์ของเราพอทำคอนเทนต์เสร็จปุ๊บเราไปเอาซิมูเลชันมาเป็นคอนเทนต์ของเราเสร็จแล้วเราทำแบบฝึกหัดถามลูกศิษย์เราที่เรียนไปทั้งหมดนะครับว่าเรียนจากอันนี้ไปแล้วหรืออะไรหรือเราทำแชทอภิปรายกันอย่างไรนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะไปดึงตัว YouTube มานะครับผมก็เข้าไปที่ไหนดีครับมาแล้วโอเคนะครับกด embed นะครับ copy code ตัวนี้มาเลยนะครับ copy code ตัวนี้มานะครับโค้ดของมันเนี่ยนะครับเรากด copy เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะเอาเวลาตรงไหนนะครับถ้าเราไม่เอาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเอาเฉพาะเวลาบางส่วนก็ได้เช่นเราเริ่มเวลานี้แล้วก็พิมพ์เวลาเข้าไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราเอาหมดเนี่ยนะครับเราก็กด copy เฉยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็เข้าไปที่ตัว Facebook โทษนะตัวที่ในรายวิชาของเรานะครับเมื่อกี้มันลุกขึ้นตัวนี้โอเคอันนี้มาแล้วผมจะดึงตัวอันนี้ไว้เลยนะครับเผื่อบางทีมันจะมีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เป็นอันที่ผมใช้สอนนักศึกษาอยู่นะครับโอเคนะครับพวกเรากลับมาดูกันตรงนี้นะครับกลับมาถึงหน้านี้แล้วผมได้โค้ด embed มาแล้วนะครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝังตรงนี้นะครับคอนเทนต์มาฝังตรงนี้นะครับนะครับวิธีการฝังก็คือผมได้โค้ด embed แล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับแปลงจากโน้ตตัวนี้ให้มันกลายเป็น HTML ก่อนวิธีการก็คือกดตรงนี้นะครับกดตรงลูกศร enter ลงมาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงข้างบนเนี่ยนะครับกดลงมาปุ๊บมันจะมีคำว่า embed นะครับเราก็ใส่ embed เข้าไปนะครับ embed นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปวิดีโอเมื่อกี้มาไหมเรากดปิดนะครับกด HTML ขวามืออีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะได้คลิปวิดีโอมาแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับจากสมมตินะครับจากกรณีนะครับสถานการณ์ในอนาคตนะครับโอเคนะครับสมมติอย่างนี้ขึ้นไปนะครับจะมีแผนอย่างไรในอนาคตเห็นไหมอันนี้คือ
ฝึกให้นักศึกษาเขาดูคลิปวิดีโอแล้วคิดวิเคราะห์ไปนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับผมกด save and return นะครับครูคอร์สกลับไปที่หน้ารายวิชาไม่ใช่หน้าบ้านนะครับกลับไปที่หน้ารายวิชาของเราเห็นไหมครับแบบนี้แหละโทษนะอันนี้ผิดอันนี้ผิดนะครับศึกษานะครับเมื่อกี้เราโค้ดผิดใช่ไหมเราก็พิมพ์แตกตรงนี้ได้เลยศึกษาการสถานการณ์นะครับนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสมมติว่าถ้าผมเป็นผู้เรียนเข้ามาปุ๊บผมกดดูนะครับผมกดตรงนี้ดูนะครับนะครับกดเนื้อหานี้ดูมันจะเปิดหน้าขึ้นมาเห็นไหมครับเปิดหน้านี้ขึ้นมาผมก็กดคลิปวิดีโอดูนะครับอาจารย์บอกให้ทำอะไรนะครับนะครับคลิปวิดีโอจะปรากฏอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคลิปวิดีโอจะปรากฏอยู่ตรงนี้ผู้เรียนสามารถกดเต็มหน้าจอได้เขาสามารถเลือกเต็มหน้าจอของเขาได้นะครับนะครับก็คือคลิปวิดีโอตัวนี้ก็คือจะมาจาก YouTube นั่นเองก็จะฝังอยู่ในรายวิชาของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะกลับไปหน้ารายวิชาของเราเห็นไหมครับนี่คือในหน้า1คอนเทนต์นะครับนี่คือหน้า1คอนเทนต์ของเราอยากจะกลับไปในรายวิชาของเราก็ดูจากข้างด้านบนมันจะมีเนวิเกชันนะครับเนวิเกชันนะครับก็เข้าไปที่รายวิชาของเรา Moodle 101เห็นไหมครับเนี่ยเข้ามาแล้วนี่คือรายวิชาของเราแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับต่อไปผมขอไปเลยเร็วนะครับอันนี้เลยเวลาเรามันนิดนึงแล้วนะครับจะได้ไม่เกินเวลาพวกเราไปเยอะนะครับสมมุติผมจะเอาตัวนี้ไปใช้เรื่องของการต่อวงจรเป็นซิมูเลชันนะครับผมเข้าไปที่ PHET นะครับเป็นสอนฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโดนะครับที่อเมริกาเขาทำไม่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ไปขอเขานะครับขอเขาบอกว่าขอเธอนะครับก็กด embed มาเลยนะครับกด embed คืออะไรครับ copy code มาเลยนะครับกดนะครับกด copy code มาเลยนะครับ copy มาเลยที่จริงกดปุ๊บมันมาอยู่แล้วแหละนะครับกด embed code มานะครับเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาที่ระบบของเราใช่ไหมครับผมกดกลับมาที่ระบบของเราผมใช้ตัวแท็บตัวนี้นะครับอาจจะงงว่าไอ้ตรงอาจารย์กดตรงไหนอะไรเงี้ยก็กลับมาที่แท็บของเรานะครับเพราะตัวนี้มันก็คือเว็บอีกเว็บหนึ่งนั่นเองนะครับกลับมาที่แท็บของเรานะครับแนะนำสื่อการนำสื่อซิมูเลชันเข้ามาใช้นะครับโอเคนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกันกับ YouTube เมื่อสักครู่นะครับกด add activity นะครับ resource เพิ่มอะไรครับเพิ่มนะครับเพจขึ้นมาเพจหนึ่งนะครับเพจขึ้นมากด add เพจขึ้นมานะครับกด add เพจขึ้นมานะครับเขียนไปเลยครับนะครับฝึกนะครับฝึกการต่อวงจรสมมตินะครับไฟฟ้าสมมติเราสอนช่างใช่ไหมครับไฟฟ้าจริงสอนผมก็สอนนักศึกษาก็สอนใช้วงจรในนี้ต่ออยู่นะครับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับนะครับคำสั่งนะครับอย่าลืมคำสั่งด้วยทุกครั้งใช่ไหมครับจำได้ไหมครับนะครับนะครับคำสั่งก็คือนะครับตอนนี้มีโอเคมีคำถามอยู่นะครับถ้าใครช่วยกันตอบได้ก็ช่วยกันตอบหน่อยนึงนะครับนะครับเมื่อกี้ก็จะมีลูกศิษย์เข้ามาช่วยตอบได้นะครับโอเคนะครับคำสั่งก็คือนะครับให้นักศึกษานะครับลองต่อนะครับวงจรนะครับวงจรขนานนะครับวงจรขนานนะครับโหลดสมโอเคนะครับนะครับแบบ2โหลดโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอะไรครับเอา embed ตัวเมื่อกี้นะครับที่เรา copy code embed มาจากตรงนี้นะครับโค้ด embed มานะครับนะครับ embed มานะครับแล้วก็มาเปิดในตัวของเรานะครับเหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะครับกดตัวที่มันเป็นลูกศรหัวดิ่งลงมาเนี่ยนะครับแล้วกด HTML นะครับโอเค copy ปะลงไปเลยนะครับโอเคมาไหมเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนมันต้องมาโอเคมาแล้วนะครับเราก็บอกว่านะครับเขียนคำสั่งต่อท้ายได้เลยนะครับเขียนคำสั่งต่อท้ายนะครับวงจรนะครับขนานประกอบด้วยนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับอันนี้จ่ายไฟสวิตช์นะครับโหลดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟรีเทิร์นทูคอร์สเห็นไหมครับเราสร้างซิมูเลต
เอาเข้ามาใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้ามาปุ๊บอ๋อดูวิดีโอเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูวิดีโอเสร็จแล้วอันนี้ก็คือทำอะไรครับต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตุ้งอ้าวทำไมไม่มีคำสั่งเหมือนอันนี้ผมขออนุญาตกลับไปดูนิดนึงนะครับคือผมไม่ได้ติ๊กตรงนี้นะครับเวลาเราต่อเสร็จแล้วปุ๊บโทษนะเราต้องแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับแก้ตรงนี้นิดนึงก็คือเอาคำสั่งตัวนี้นะครับให้มาประกวดด้วยนะครับในนี้มันจะมีการบอกดิสเพย์นะครับนะครับโอเคนะครับจะมีบอกไว้ตรงนี้นะครับก็เสร็จแล้วเราก็กดเซฟเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับโอเคนะครับผู้เรียนดูวีทัศน์แล้วนะครับต่อวงจรเห็นไหมครับคำสั่งมาปรากฏแล้วเพราะเมื่อกี้เราต้องติ๊กคำสั่งให้มาปรากฏตรงนี้นะครับเขาไม่ใช่เขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะครับกดต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับตัวซิมูเลตนะครับของมหาวิทยาลัยโคโรโนก็จะมาปรากฏอยู่ที่เราอยู่ในหน้าของเราเลยนะครับเราสามารถลากโหลดได้เลยนะครับโซนลากแหล่งใจไฟมาต่อแหล่งใจไฟนะครับแบบนี้นะครับต่อโหลดนะครับลงมานะครับใส่สวิตช์นะครับใส่สวิตช์นะครับอันนี้อาจจะดูการความเรียบร้อยของนักศึกษาเราก็ได้นะครับเวลาเขาต่อวงจรเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อวงจรเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราต่อเสร็จปุ๊บนะครับใส่หลอดไฟเข้าไป1หลอดนะครับใส่หลอดไฟหลอดที่2นะครับก็ได้นะครับแล้วเราก็ต่อวงจรกันแบบนี้เดี๋ยวเนี้ยใหม่นะครับตัดออกก่อนนะครับแบบนี้2โหลดนะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะครับต่อสายต่อวงจรเห็นไหมครับผู้เรียนก็จะฝึกการต่อวงจรด้วยตัวเองแล้วตอนนี้เป็นซิมูเลชันแล้วนะครับต่อวงจรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลองดูโค้ดนะครับวงจรจริงๆก็คืออันตามนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับมีแหล่งจ่ายไฟใช่ไหมครับมีสวิตช์มีโหลดนะครับลองกดเปิดนะครับกดเปิดจะเห็นอิเล็กทริกนะครับก็คือกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนในวงจรนะครับเราปิดจากตัวนี้กลับมาเป็นตัวนี้ใหม่เห็นไหมครับเราจะเห็นละอันนี้ปิดเปิดสวิตช์ได้ผู้เรียนก็ลองปิดเปิดสวิตช์นะครับลองปิดเปิดสวิตช์ได้นะครับนะครับสามารถเอามิเตอร์ไปวัดได้นะครับดึงมิเตอร์ออกมานะครับดึงมิเตอร์ออกมาวัดไฟได้ว่าตอนนี้ไฟที่วิ่งผ่านนะครับขั้วหลอดเนี่ยนะครับมีกระแสไฟฟ้ากี่โวลต์เห็นไหมครับ18โวลต์มาจากไหนครับไปดูโหลดนะครับโหลดเท่าไหร่ครับโหลด9โวลต์นะครับโหลด9โวลต์ไอ้โทษนะแหล่งใจไฟ9โวลต์นะครับ2ตัวก็เป็น18โวลต์เห็นไหมครับ18โวลต์แต่เราอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้มีความต้านทานเท่าไหร่เห็นไหมครับนะครับเราสามารถที่จะคำนวณได้อีกนะครับสมมุติเราสามารถคำนวณได้อีกนะครับแบบนี้เช่นโหลดของเราเนี่ยมีความต้านทาน10โอห์มใช่ไหมครับ10โอห์มเราก็สามารถที่จะคำนวณได้ให้ลูกศิษย์เราคำนวณก่อนก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวนี้เข้ามาวัดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูหน้าอันนี้อันนึงนะครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับทำงานอะไรก็เซฟที่เฟิร์สก็คือปิดสวิตช์ไปก่อนนะครับตัดสายตรงนี้นะครับมาต่อกับแอมมิเตอร์นะครับมาต่อกับแอมมิเตอร์ไอตัวนี้คือโวลต์มิเตอร์นะครับตัวนี้คือโวลต์มิเตอร์นี่คือแอมมิเตอร์เราอยากจะรู้ว่ากระแสเนี่ยเคลื่อนที่ในวงจรเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากจะรู้เราก็ใช้สูตรสมมติเรามีสูตรในการคำนวณให้นักศึกษานะครับเราก็โหลดใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความต้านทานเท่าไหร่นะครับเรากดลองกดดูปุ๊บเห็นไหมครับจะบอกความต้านทานไอโทษนะกระแสไฟฟ้าที่วิ่งในวงจรก็คือจุด90แอมนี่ผู้เรียนจะลองซิมูเลตด้วยตัวเองได้เห็นไหมครับมุดเราไม่ใช่ธรรมดาแล้วตอนนี้เรามีวงจรนี้ขึ้นมาแล้วโอเคนะครับทำเสร็จแล้วทำอะไรนะครับต่อวงจรนะครับนะครับเรียบร้อยผู้เรียนก็จะสามารถได้ทำแบบนี้ทุกคนตามความต้องการของตัวเองไปช้าไปเร็วนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้ซินะครับลองเปลี่ยนไฟให้เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะลองผิดลองถูกได้แล้วก็จะมีความปลอดภัยในการใช้งานได้นะครับอันเนี้ยนะครับแล้วอาจจะเพิ่มโวลต์อีกก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะหาไฟโวลต์สูงอย่างเงี้ยลำบากมากสมมติว่าไฟสัก80โวลต์อย่างเงี้ยนะครับ80โวลต์มาโหจะทำยังไงครับไฟ80โวลต์จะหาจากที่ไหนเห็นไหมครับในระบบเนี่ยเราสามารถสร้างได้เลยนะครับสร้างใส่เข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไฟไม่เท่ากันทำไงลองกดเปิดสวิตช์เห็นไหมครับไฟสว่างมากเลยกระแสไฟฟ้าเดินเร็วมากเลยนะครับอันเนี้ยนี่ก็เป็นตัวซิมูเลตที่เราสามารถดึงเข้ามาใช้ในตัวมูดเดิลเราได้โอเคนะครับ
สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคืออะไรก็ยังไม่ถึงขั้นตอนถามตอบคำถามนะครับมีคำถามเดี๋ยววันนี้เรามีเสื้อแจกนะครับเรามีเสื้อแจกอยู่2ตัวนะครับของผู้ชายกับของผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อของประจำการชลบุรีนะครับการทำแบบฝึกหัดอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับผมอาจจะเกินเวลาพวกเรานะครับแต่ไม่คงไม่เกินเวลาทานข้าวเรานะครับการทำแบบฝึกหัดนะครับก็คือทำจากที่เราสอนเนื้อหาไปแล้วเนี่ยเราจะวัดโดยการทำข้อสอบนะครับวิธีการก็คือเราแอดแอคทิวิตี้รีซอร์สขึ้นมาใหม่นะครับแอดอะไรขึ้นมาครับตอนนี้เราจะแอดตัวที่เป็นควิสก็คือการทำข้อสอบนะครับแอดตัวที่ทำข้อสอบขึ้นมานะครับกดแอดข้อสอบขึ้นมาโอเคนะครับเราใส่ข้อสอบขึ้นมานะครับนะครับเราเป็นแบบฝึกหัดก็ได้แบบฝึกหัดกับแบบข้อสอบต่างกันยังไงก็ต่างกันตรงที่แบบฝึกหัดจะมีการเฉลยถูกผิดแต่ถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยเราใช้วิธีการทำข้อสอบเป็นร้อยๆข้อแล้วก็ดั้มเข้าสู่ระบบทีเดียวก็ได้แต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก็คือพวกรูปภาพอะไรต่างๆไม่สามารถใส่ได้ถ้าแบบฝึกหัดเนี่ยเราสามารถหรือข้อสอบแบบนี้เราสามารถทำได้นะครับผมจะขอไปอย่างเร็วๆนิดนึงนะครับนะครับให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดนะครับหลังเรียนนะครับหลังเรียนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกดคำถามนะครับเรามีเวลาในการทำไหมว่าเราจะให้เปิดช่วงไหนถ้าเราไม่เปิดแบบถ้าเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยเราเปิดตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นข้อสอบเราอาจจะบอกว่าให้ทำตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เท่านั้นนะครับให้เวลาในการทำกี่นาทีสมมุติผมให้ทำแบบฝึกหัดอันเนี้ยให้เวลาในการทำ2นาทีเรามีข้อสอบแค่ข้อ2ข้อก็ได้2นาทีนะครับเราไม่กำหนดเวลาก็คือคุณจะเข้ามาทำเวลาไหนก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดเซฟนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็กลับมาดูทบทวนในตอนหลังได้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นไอเดียไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราได้แบบฝึกหัดแล้วนะครับนะครับได้แบบฝึกหัดแล้วแล้วกดแบบฝึกหัดนะครับเข้าไปเขาจะบอกว่าตอนนี้มีเวลา2นาทีแต่ยังไม่มีข้อสอบนะไม่มีแบบฝึกหัดเราก็กดเพิ่มแบบฝึกหัดเข้าไปดูนะครับกด edit quiz เข้าไปทำแบบฝึกหัดนะครับนะครับลอง add ข้อสอบนะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ทางด้านนี้พอดีผมซูมในตัว Mac เนี่ยซูมหน้าจอได้แต่พวกเราจะไม่เห็นการซูมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้กด Add มานะครับเรา New Question ขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับเป็นข้อสอบแบบไหนโอ้โหมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบคำนวณนะครับข้อสอบแบบอะไรต่างๆ Essay ก็ยังมีนะครับเขียนแล้วมันตรวจประโยคให้ก็ได้นะครับ Matching จับคู่นะครับ Multiple Choice น่าจะเหมาะกับเราที่สุดนะครับหรือเติมคำก็ได้นะครับถูกผิดก็ยังได้นะครับข้อสอบของตัวมูเทิลค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับ ผมใช้เป็น multiple choice นะครับสมมุติผมจะถามว่านะครับคำถามข้อที่1ผมถามว่านะครับชื่อคำถามนะครับชื่อคำถามนะครับการระบาดนะครับการระบาดของโรคนะครับโอเคนะครับหากนักศึกษานะครับนักศึกษามีแนวคิดนะครับอย่างไรนะครับในการลดการระบาดสมมติอย่างนี้นะครับลดการระบาดโอเคนะครับของโรคนะครับถ้าทำถูกได้1คะแนนนะครับ ถ้าเขาตอบถูกนะครับเก่งมากนะครับเราใส่เหมือนกับเราทำไอตัวระบบเดิมๆนะครับเป็น e-learning มีการให้เสริมแรงนะครับโอเคนะครับมีข้อเดียวที่ตอบถูกนะครับเราไม่ต้องใส่ตรงข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสลับข้อสลับช้อยให้เราด้วยนะครับคำตอบที่1นะครับนะครับไปทำงานนะครับตามปกติอันนี้ก็คือผิดใช่ไหมครับผิดก็คือไม่ได้คะแนนนะครับเราก็บอกว่าอันนี้คือเฉลยต้องมีฟีดแบคด้วยผิดนะครับการไปทำงานนะครับนะครับมีโอกาสติดได้นะครับโอเคนี่คือผิดแม้คะแนนนะครับทำข้อถูกก่อนก็ได้นะครับทำข้อถูกก็คือใช่คืออะไรครับทำตามนโยบายนะครับทำตามนโยบายรัฐบาลนะครับผมตามนโยบายรัฐบาลตอบถูกโอเคข้อนี้ตอบถูกได้ 100% นะครับมันก็จะไปดูจากคะแนนที่เราให้ถ้าเราให้1คะแนนใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็น
คะแนนที่เราให้1คะแนนก็จะได้1คะแนนในข้อนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับนะครับเก่งมากนะครับนะครับเพราะผ่านการวิเคราะห์มาแล้วสมมุติเฉลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับกินร้อนนะครับช้อนกลางนะครับล้างมือนะครับข้อนี้ก็ถูกเหมือนกันน่ะนะครับแต่เราอาจจะให้คะแนนน้อยก็ได้นะครับข้อนี้ถูกก็ได้ก็ให้สัก 33% ก็ได้นะครับก็คือจุด3คะแนนก็ได้สามารถทำได้หมดเลยนะครับถูกสมมุตินะครับถูกแต่นะครับยังไม่ถูกต้องทั้งหมดโอเคนะครับนะครับสมมุติอันนี้คือคำตอบของเรานะครับข้อ4ก็จะอะไรก็ใส่ไปก็ได้นะครับถ้าไม่มีเราก็ใส่แค่นี้ก่อนเราก็เพิ่มอีกก็ได้นะครับเพิ่มข้อสอบอีกก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะให้เขาลองผิดลองถูกได้กี่ครั้งเราสามารถสั่งมัลติเพิลได้นะครับถ้าเขาทำผิดครั้งที่1เนี่ยเขาตอบใหม่เนี่ยเราจะให้มีหินมีอะไรเฉลยไอ้โทษนะมีบอกใบ้ให้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีถ้าเรามีเราก็ใส่ไปนะครับโอเคแล้วก็เซฟไปเราได้1ข้อสอบ1ข้อแล้วนะครับโอเค1ข้อนะครับโอเคผมจะเพิ่มข้อ2นะครับเพิ่มข้อ2นะครับข้อ2เป็นการจับคู่ลองดูนะครับผมจะเพิ่มข้อ2เป็นจับคู่อีกนิดนึงนะครับก่อนน่าจะเลิกประมาณเที่ยงตรงได้นะครับโอเคนะครับจับคู่นะครับจับคู่เนี่ยอาจจะให้4คะแนนเลยก็ได้นะครับจับคู่นะครับนะครับการต่อวงจรนะครับโอเคนะครับจงจับคู่นะครับนะครับอุปกรณ์นะครับกับที่เราใส่ภาพได้นะครับกับการทำงานสมมุตินะครับการทำงานนะครับโอเคนะครับข้อนี้อาจจะเรามี3ช้อยก็3ข้อ3คะแนนให้3คะแนนนะครับนะครับโอเคครับต่อไปครับ นะครับมีการสลับช้อยอยู่แล้วนะครับมันสลับให้อยู่แล้วนะครับคำถามที่1ข้อที่ถูกของมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทำหน้าที่อะไรครับจ่ายไฟฟ้านะครับจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนะเกิดเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานิดนึงโอเคนะครับต่อมานะครับอันที่2ก็คืออะไรครับหลอดไฟฟ้านะครับทำหน้าที่อะไรครับหลอดไฟฟ้าทำหน้าที่เป็น โหลดนะครับให้กระแสเดินทางผ่านนะครับและเกิดเป็นนะครับแสงและความร้อนนะครับต่อมาVU meter โทษนะก็คือโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์ทำหน้าที่อะไรครับโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์ทำหน้าที่วัดนะครับวัดความต่างศักย์โวลต์มิเตอร์ทำหน้าที่วัดความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้านะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราได้ข้อสอบนะครับเป็นจับคู่นะครับ3ข้อนะครับถ้าตอบถูกข้อหนึ่งก็ได้1คะแนนถ้าตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนนะครับเพราะนั้นเรามีแล้วโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับนี่คือข้อสอบของเราเราอยากจะเทสก่อนก็ได้นะครับเราอยากจะลองดูก่อนก็ได้นะครับว่าตัวเนี้ยเราทำไปเสร็จแล้วมันเดี๋ยวนะมันนะครับกดรูปเป็นขยายนะครับเอาเทสข้อสอบก่อนก็ได้ข้อสอบมาแล้วเห็นไหมครับกดผิดกดถูกแบบนี้มีเวลาในการทำเท่าไหร่เรียบร้อยโอเคนะครับเราควรจะเทสก่อนสุดท้ายแล้วครับเรากลับมาที่หน้ารายวิชาของเรานะครับนะครับ1เราเป็นแอดมิน2เราเป็นทิชเชอร์นะครับ3เราจะแปลงเราเป็นสตูเดนต์นะครับผมลองเปลี่ยนตัวสถานะของผมนะครับจาก user นะครับเปลี่ยนเป็น student นะครับนิดนึง
เดี๋ยวนะโอเคนะครับผมลองย่อจอมาเนี่ยนะครับจากตัวผมเนี่ยจะเห็นหน้าผมอยู่ในระบบอยู่ใช่ไหมครับผมลองเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับ switch low to นะครับนะครับ switch low to to อะไรครับ to เป็น student นะเราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองเป็น student ก็ได้นะครับเราเปลี่ยนตัวเราเองเป็น student นะครับเมื่อนักศึกษาเข้ามาในห้องเรียนนี้นะครับผมเป็นนักศึกษาผมเข้าไปตั้งแต่หน้าบ้านหน้าโรงเรียนก่อนก็ได้เข้ามาที่หน้าโรงเรียนเรานะครับเข้ามาโรงเรียนนะครับเราวันนี้นะครับเราจะเข้ามาเรียนกันนะครับนักเรียนเข้ามาจะไม่มีปุ่มแก้ไขอะไรแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับเข้ามาปุ๊บเขาจะเห็นแบบนี้เมื่อกี้ปุ่มอะไรต่างๆเยอะเต็มไปหมดเลยหายไปเลยนะครับประกาศจากห้องเรียนคลิกไปดูถ้ามีประกาศอะไรก็สามารถดูประกาศได้ศึกษาการนำสื่อจาก YouTube มาใช้ลองดูศึกษาสถานการณ์โควิดวันนี้ผมกดวิดีโอไปดูนะครับวิดีโอก็จะปรากฏขึ้นมานะครับกดวิดีโอดูนะครับเห็นไหมครับกดดูเต็มฟูลสกรีนนะครับเปิดเสียงได้เหมือนกันหมดนะครับได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับได้แล้วต่อมานะครับดูเสร็จแล้วกลับไปนะครับไปดูอันเดิมนะครับกลับไปโทษนะกลับไปดูห้องเรียนของเรานะครับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บทำแบบฝึกหัดเลยนะครับกดแบบฝึกหัดนะครับคุณมีเวลา2นาทีในการที่คุณจะทำนะครับคุณพร้อมที่จะทำข้อสอบไหมเห็นไหมครับกดข้อสอบขึ้นมาแน่ใจนะนะครับถามอีกเนี่ยนะครับถามอีกนะครับเมื่อกี้เราทำปุ๊บเราก็กดสตาร์ทไปเห็นไหมครับนโยบายรัฐบาลมีแนวคิดอย่างไรนะครับเราก็กดนะครับสมมติกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอาแบบนี้ไม่ใช่เปลี่ยนดีกว่านะครับเราลองทำอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมตอบไปนี่แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับnext page ต่อไปข้อต่อไปนะครับมันจะมีข้อที่1นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ผมเห็นมั้ยครับเวลาผมขึ้นนะข้อ1ผมทำไปแล้วนะครับเวลาขึ้นตอนนี้ผมมีเวลาอีก1นาที30วินาทีเห็นมั้ยครับจะบอกเวลาจับเวลาให้เราด้วยนะครับจับคู่อุปกรณ์กับการทำงานแบตเตอรี่ทำหน้าที่อะไรครับสมมุติแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจำได้เมื่อกี้เราต่อวงจรแล้ว VU meter หรือ volt meter ทำหน้าที่อะไรอ่ะสมมติผมสลับผิดข้างกันนะครับสมมติผมสลับผิดให้เราดูวอลต์มิเตอร์ก็ทำหน้าที่ในการหลอดไฟทำหน้าที่วัดความต่างศักย์กับสมมติผมสลับกันในนี้ผิดหรือจะตอบซ้ำมันเดิมก็ได้นะครับเนี่ยตอบซ้ำมันเดิมก็ได้นะครับสมมติผมตอบผิดนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมมีเวลาอีก49วินาทีในการที่จะตอบ2ข้อนี้เพราะเราใช้เวลาแค่2นาทีกดส่งเลยนะครับกดส่งนะครับเขาจะถามว่าคุณมีเวลาอีก41วินาทีนะคุณจะยืนยันจะส่งไหมนะครับเราก็บอกเฮ้ยไม่แน่ใจเรากลับไปดูใหม่ได้ไหมก็ได้นะครับหรือจะกดส่งเลยก็ได้เรากดส่งไปเลยปุ๊บนะครับแน่ใจนะนะครับเราก็กดแน่ใจครับโอเคนะครับเขาก็จะบอกมาเลยนะครับเราได้เท่าไหร่ครับจาก2จาก4คะแนนนะครับเราได้ 3.3 เราตอบถูกแค่1ข้อเราตอบถูกแค่ 33% เห็นไหมครับระบบจะบอกเราเลยนะครับตอนนี้ว่าเราจาก4คะแนนเนี่ยนะครับเราได้แค่ 1.33 คะแนนนั่นเองเห็นไหมครับได้จากอะไรบ้างข้อที่1นะครับเราได้33เนี่ยเราบอกว่าเราได้ 0.33 นะครับเพราะข้อนี้เราตอบถูกแต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าคำตอบที่ถูกคืออะไรครับทำตามนโยบายรัฐบาลเห็นไหมครับสมมตินี่คือข้อที่ถูกจะบอกเลยว่านี่คือแบบฝึกหัดแต่ถ้าเป็นข้อสอบเราไม่บอกก็ได้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดเราควรจะบอกเขาว่าผิดตรงไหนถูกเพราะอะไรนะครับต่อมาที่2นะครับนะครับเราถูก1ข้อเย้นะครับแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเราได้1คะแนนอีก2ข้อเราตอบผิดนะนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับอันนี้จะบอกข้อถูกว่าคืออะไรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้คะแนนทั้งหมดนะครับ finish นะครับโอเคนะครับจริงแล้วในตัวนี้มันจะแสดงคะแนนให้เราเห็นได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะเก็บคะแนนไว้ให้เราได้นะครับในเกรดตัวนี้มันจะโชว์เลยว่าตอนนี้คุณสุรพลเนี่ยนะครับทำคะแนนตัวนี้ได้แล้วเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเราเรียนในเนื้อหาต่อไปนะครับสมมุติในเนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามีแบบฝึกหัดอีกเรามีอะไรอีกเนี่ยมันก็จะเก็บคะแนนเราผู้เรียนก็จะสามารถเช็คคะแนนตัวเองได้ว่าตอนนี้เรามีคะแนนในรายวิชาเนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วจะดรอปหรือจะเรียนต่อนะครับจะอย่างไรเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับถ้าเรามีเกมเราอาจจะสอนมีวิธีการได้แบบที่คุณผ่านข้อนี้แบบอย่างยอดเยี่ยมมากคุณได้แบบได้รางวัลไปก็สามารถที่จะทำได้นะครับ
อ่ะโอเคนะครับผมคงไปได้ประมาณอย่างเร็วๆประมาณแค่นี้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการสอนทำระบบทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก5วันนะครับ1อาทิตย์นะครับหรือถ้าอย่างเร็วที่สุดทำคอร์สเลยเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก2วันนะครับ2วันหรือถ้าเอาทุกฟังก์ชันเลยก็ต้องเป็น5วันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเกินเวลาเอาเที่ยงพอดีปุ๊บเลยนะครับต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับคนที่ยังไม่ได้ตอบคำถามนะครับไม่ได้ตอบคำถามนะครับนะครับมีลูกศิษย์นะครับคุณเอกชัยนะครับที่ทำเรื่องของ e-learning อยู่นะครับมาช่วยตอบคำถามอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับเอกชัยก็เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทนะครับก็มาช่วยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่จะตอบคำถามมีคำถามมีเกมมาให้เราเล่นนะครับมีเกมมาให้เราเล่นพอดีผมมองตัวอันนี้ไม่เห็นนะครับว่ามีใครตอบอะไรมาบ้างโอเคนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นตัวนี้นะครับขอไปนิดนึงครับผมผมถามคำถามเลยแล้วกันนะครับอยากจะแจกของแล้วนะครับเป็นเสื้อผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับใครตอบข้อนี้ได้นะครับพอดีผมมองไม่เห็นนะครับเพื่อทีมงานช่วยดูนิดนึงนะครับนะครับจะเชิญผู้เรียนเข้ารายวิชาเราได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวส่งอีเมลก็ได้หรือถ้าเราให้เขามาสมัครเองก็ได้เลยนะครับอันนี้เรามีนะครับนะครับเป็นเสื้อนะครับของ KMDT นะครับด้านหลังก็เป็นโครงการไทมูฟนะครับที่เราทำไว้ขึ้นมานะครับเป็นของที่หายากอยู่นะครับอันนี้นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับเพียงแต่ว่าแกมาจากถุงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพับเก็บแล้วก็ส่งไปให้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับเสื้อผู้ชายนะครับท่านใดที่ตอบในตอนนี้นะครับตอบได้ในตอนนี้นะครับนะครับตอบในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอีกนิดหนึ่งพอดีในจอมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามีใครตอบอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้โอเคนะครับเสื้อผู้ชายนะครับตัวที่1นะครับตัวที่1มี2ตัวนะครับเสื้อผู้ชายกับเสื้อผู้หญิงนะครับผู้ชายตอบก็ได้นะครับผู้หญิงตอบก็ได้นะครับแล้วเอาไปให้แฟนใส่นะครับโอเคนะครับผมจะถามว่านะครับโอเคนะครับเอาคนที่ตอบโพสต์เป็นคนแรกนะครับโพสต์เป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยผมดูด้วยนะครับอันที่1นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้พวกเราขอขอบพระคุณอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ช่วยตอบคำถามแทนผมนะครับพอดีผมมอง 2-3 จอไปหมดแล้วตอนนี้นะครับโอเคนะครับถามว่ามูดเดนนะครับในเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเวอร์ชันอะไรครับนะครับเวอร์ชันอะไรครับใครตอบได้นะครับตอบมาเลยครับเดี๋ยวค่อยพิมพ์ที่อยู่ส่งมาตอนหลังนะครับตอบมาก่อนเลยนะครับตอนนี้เสื้อผู้ชายครับนะครับตอบมาเลยครับอาจารย์ครับนะครับนะครับตอบมาเลยครับมูดเดนเวอร์ชันล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับเวอร์ชันอะไรครับที่ออกไปเมื่อเดือนมีนาเนี่ยนะครับเดือนมีนาครับ 3.8 อาจารย์บุญส่งนะครับอาจารย์บุญส่ง 3.82 อาจารย์บุญโทษนะครับใคร 3.82 นะครับที่ตอบมาคนแรกกันนะครับ 3.82 เพราะ 3.8 ออกกัน 3.82 เพราะนั้นอาจารย์บุญส่งอาจจะผิดนะครับ 3.82 ผมไม่แน่ใจว่าใครนะครับนะครับ 3. อาจารย์ลุ่งทิพย์ใช่ไหมครับหรือใครเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับรบกวนส่งรายชื่อนะครับส่งที่เดี๋ยวส่งที่อยู่หลังไมค์ก็ได้นะครับหลังไมค์ก็ได้นะครับโอเคนะครับคำถามข้อที่1ไปแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นเสื้อนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับถ้าผู้ชายตอบได้ก็เอาไปให้แฟนใส่นะครับหรือจะใส่เองก็ได้นะครับนะครับถามว่าอะไรดีนะครับถามว่าโอเคพร้อมนะครับโอ้อาจารย์ครับอาจารย์หลายๆท่านตอบมา 3.82 ถูกหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าใครเป็นคนตอบคนแรกนะครับ 3.82 นะครับกราบขอบพระคุณนะครับถ้าให้รางวัลทุกคนไม่ได้นะครับโอเคนะครับ ถามว่านะครับ
ถามว่าอะไรดีครับถามว่าผมอาจารย์สุรพลบุลือนะครับปัจจุบันเนี่ยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยใดครับมหาวิทยาลัยเอาชื่อเต็มๆนะครับชื่อเต็มๆนะครับนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอะไรครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้พิมพ์สั้นๆนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอะไรครับพระจอมเกล้าอะไรครับมีใส่ชื่ออย่างเดียวก็ได้นะครับนะครับมีตอบมาหรือยังครับนะครับ 3.82 ยังตอบเป็นเดิมเป็นอยู่นะครับ 3.82 นะครับโอเคนะครับคือใน Facebook มันจะช้ากว่านิดนึงนะครับโอเคครับหมอจะโทรตอบมาแล้วนะครับจบมาแล้ววันวิสาหรืออะไรเนี่ยนะครับท่านแรกโอ้ไปเร็วมากนะครับเอาชื่อย่อก็ได้นะครับจบตอบมาแล้วนะครับท่านแรกบอกหมอจะทอท่านแรกที่พิมพ์หมอจะทอนะครับผมก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับขอโทษทุกท่านด้วยที่ตอบมาตอนหลังแล้วก็ยังไม่ได้ผมมีคนตอบว่าอยู่ลาดกระบังนะครับผมอยู่ประจวบเก้าธนบุรีนะครับโอเคนะครับตัวหนังสือเขาวิ่งขึ้นตลอดเลยนะครับทาง Word Deck ก็ขึ้นตัวหนังสือให้ตลอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวในสไลด์ผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นะครับหลังจากที่คลิปนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูทบทวนนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูคลิปต่างๆได้นะครับที่สอนไปแล้วนะครับก็มันคงระยะเวลาสั้นมากนะครับมันก็เลยเร็วก็เลยทำให้บางอย่างต้องไม่ได้ตอบคำถามพวกเราไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็มาโพสต์ตอบไปก็ได้นะครับโอเคนะครับสายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับในการพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่ดูแลเรื่องของสวัสดิการการทำงานนะครับแม้ว่าอยู่ให้พวกเราอยู่บ้านก็ยังสามารถทำงานทำอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ขอบคุณWorld Edact นะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับที่ทำให้พวกเราได้เข้ามาเจอกันในครั้งนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันวันนี้เรามีของที่ระลึกไปก็คือเป็นตัวระบบ LMS นะครับเราสามารถสร้างสถาบัน Academy ออนไลน์ของเราได้นะครับขาด Academy ก็ยังทำได้เลยเราก็จะมีครูอะไรต่างๆเป็น Academy ของเราขึ้นมาได้อีกเยอะนะครับผมหวังว่าเราน่าจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้นะครับแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีที่จะใช้ให้มันเหมาะสมก็ต้องดู User ด้วยผู้ใช้ด้วยนะครับว่าจะมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับผมโอเคขอบพระคุณได้รับใบประกาศไหมได้รับใบประกาศอยู่นะครับนะครับโอเคนะครับทฤษฎีที่ผ่านเรือจะลงลิงก์ให้ด้วยไหมลงได้ครับครับเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ครับครับโอเคครับผมนะครับด้วยนโยบายของผู้บริหาร Thai PLC Center คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจึงได้ก่อกำเนิดคุรุพันธ์ไทยสายพันธ์ไทยโดยทีมงานวิศวกรไทยด้านระบบอัตโนมัติ 4.0 ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยีและประสบการณ์ในโรงงานกว่า15ปีมาส่งต่อให้กับสถานศึกษาโดยผ่านชุดฝึกการทดลองตั้งแต่พื้นฐานจนถึง Advancedออกแบบมาเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในรายวิชาประเภทระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมเช่นสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเมคาทรอนิกส์รวมทั้งสาขาเครื่องกลซึ่งจบมาเป็นช่างในโรงงานได้ทันทีแล้วด้วยเรายังมีหน่วยงานฝึกอบรมที่แข็งขันและเข้มข้นเปิดคอร์สฝึกอบรมระบบอัตโนมัติแขนกลและอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งแบบฝึกปฏิบัติจริงและแบบออนไลน์ผ่านมาแล้วมากกว่า30คลาสและแน่นอนเราก็จะอบรมให้กับครูอาจารย์และนักศึกษาด้วยเช่นกันด้วยกันของเราไทย PLC Center ยกโรงงานจริงไปไว้ในห้องเรียน Zero to Pro ทุกที่ทุกเวลา